เราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมกันในบริบทหนึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันแต่ก็จะมีผลกระทบทางด้านครอบครัวคือได้รับความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยไม่เพียงพอความเหลื่อมล้ำทางสังคมสวัสดีครับก็มันก็มาคุยกันนอกสถานที่มันก็ต้องแบบสบายๆนะใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงขั้นสบายมากไม่ได้ถึงขั้นแบบเสื่อมคือนะแล้วก็ตอนแรกก็ได้ปรึกษากับวิทยากรว่าเฮ้ยเรามาคุยให้ใครฟังกันเนี่ยก็ตอนแรกก็คุยว่าเราจะคุยกับกล้องเพราะหวังว่าจะเอาไปสื่อสารต่อให้กับคุณครูแต่นักเรียนน่ะเจ๋งมากนักเรียนอยู่ก็จะคุยกับนักเรียนด้วยแล้วนักเรียนเมื่อกี้มีบอกสตาร์มาบอกว่าอยากจะแสดงความเห็นถ้าครับเนี่ยผมเดี๋ยวจัดให้วงเนี้ยเดี๋ยวจะคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จปุ๊บอยากจะให้พวกคุณเนี่ยที่อุตส่าห์โดดวิชาฟิสิกส์กันมาป่ะวิชาชีวะดีมากนะเราก็จะได้คุยกันว่านี่ตอนที่คุณฟังตอนเช้านี่มันดูแบบนิ่งๆนะแต่พอมาเขียนไอ้บนกระดานเนี่ยแบบเต็มไปด้วยพลังนะครับแล้วเราจะบอกว่าการเรียนสังคมศาสตร์นะมันไม่ใช่แค่เขียนเราสนุกนะแต่มันสนุกต่อเนี่ยได้คิดต่อด้วยว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันเกี่ยวยังไงเนี่ยมันสนุกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำมาหากินต่อได้ด้วยนะโอเคเราจะไม่โฆษณากันมากนะครับอ่ะขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะถึงทางการก็คือว่าหัวข้อของการเสวนาในรอบบ่ายนะครับก็ตั้งแต่บ่ายโมงนิดๆจนถึงประมาณบ่ายสามนะครับหัวข้อชื่ออ่านเล่นๆให้เป็นเรื่องแต่ไอชื่อรองของมันนี่อลังการมากโมเดลสู่การข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางประเทศไทย 4.0 5.8 อะไรก็ว่ากันไปนะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับ3ท่านนะครับขออนุญาตแนะนำสั้นๆท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสันต์ปัญญาแก้วนะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สรรพคุณของอาจารย์ก็คือเป็นบรรณาธิการหนังสือ159101 159100วิชาอะไรหว่าวิชาสังคมศาสตร์เบื้องต้นที่หมั่นมากสอนก็หมั่นคนเรียนก็หมั่นชอบกันมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใจเย็นนะครับนะครับใจเย็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านศึกษาได้เข้าไปเรียนในมช.นะคุณได้เจอแน่นอนนะครับนะสนุกมากท่านต่อมานะครับเรียงลำดับไปนะครับอาจารย์นะครับก็ท่านต่อมานะครับคุณอัคคณัฐนะครับวันธนสมบัตินะครับจากศูนย์ภูมิขออภัยครับจากศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวอักษรย่อคือ RCSD จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้มาเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะครับที่สถาบันนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาแล้วก็เป็นนักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนมีบทความเรื่องเกาหลีเหนือด้วยไปแอบส่องบทความมาคนนี้ไปเกาหลีเหนือแล้วนะอยากรู้เรื่องเกาหลีเหนือเป็นยังไงถามอาจารย์โพได้นะครับท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ดร.นันทพัฒน์นะครับหรือว่าอาจารย์พี่นางนะครับอาจารย์นันทพัฒน์แสงทองจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษาภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและการศึกษาผู้พัฒนาธรรมครับแล้วก็ท่านสุดท้ายแนะนำตัวเองสั้นๆเนาะผมชื่ออาจารย์นันทวัฒน์จตุไทยเรียกอาจารย์ต่อก็ได้นะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจทุกเรื่องสู่รู้นะครับโอเคเรามาคุยรายการวันนี้เอาง่ายๆนะครับนิดเดียวนะสั้นๆเดี๋ยวก็2นาทีได้ข่าวเรื่องปิซซ่ากันไหมสอบตกอะไรกันนะวุ่นวายไปหมด OECD อะไรเนี่ยนะครับอะไรทำนองนั้นไม่ใช่นะครับก็มีอะไรนะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็อ่านอะไรนะการอ่านจับใจความนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานมีคนนึงบอกว่าโอนเนี่ยพวกคุณอาจจะไม่ต้องสอบวิชาสังคมศาสตร์แล้วนะสังคมศาสตร์ไม่ต้องผมไม่รู้จะดีใจดีหรือเปล่านะเขาจะให้แต่โรงเรียนไปจัดการศึกษาตัวเองประเด็นก็คือว่าเขาต้องการที่จะบอกว่าประเทศไทย 4.0 ซึ่งเราบวกให้อีก 0.1 เนี่ยนะครับก็คือการเอาความรู้หรือมุมมองทางสังคมศาสตร์ไปใส่ในความรู้ให้พวกคุณหน้าตาของมันคือยังไงแล้วมันจำเป็นหรือไม่แล้วมันจะทำให้คุณกลายไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันเลอค่าที่สามารถสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยเพื่อก้าวสู่สังคม
ในอนาคตที่จะพัฒนาดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากทั้งในแวดวงการศึกษาและอื่นๆดังนั้นแล้วโจทย์ของเราในวงนี้ก็คือว่าโอเคเราคิดซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือเอาล่ะถ้าเราจะพัฒนาการเรียนรู้ของพวกคุณและพวกผมด้วยนะครับ1ในวิธีที่อาจจะช่วยให้นักเรียนระดับม.ปลายได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสังคมศาสตร์นะก็คือลองหาหนังสืออ่านนอกเวลาหรือหนังหรือไปไกลถึงขั้นอาจจะเป็นเกมก็ได้นะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มาฝึกให้เราได้คิดเชื่อมโยงกับคำต่างๆแล้วอธิบายให้ได้ว่ามันคืออะไรดังนั้นแล้วโจทย์เราก็คืออาจารย์3ท่านนี้จะมาแนะนำว่าเอาล่ะพวกคุณควรอ่านอะไรกันหรือพวกคุณคิดว่าหนูไม่อยากอ่านค่ะอาจารย์ควรอ่านแบบนี้ของหนูสิคะเดี๋ยวเราก็ได้คุยต่อกันได้ด้วยครับโอเควงนี้มีประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมี2คำถามคำถามแรกก็จะมีรอบแรกจะมีคนละประมาณ20นาทีเนาะคุยกันก็จะแนะนำว่าหนังสือหรือสื่อที่อาจารย์แต่ละท่านแนะนำให้พวกคุณไปอ่านเนี่ยเพื่อเปิดมุมมองทางสังคมศาสตร์แล้วก็พอจบรอบแรกรอบที่2เนี่ยก็จะคุยกันนิดหน่อยว่าเฮ้ยไอ้การกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงพูดง่ายๆก็คือให้พวกคุณเถียงครูบ้างอันนี้คุณเคยเถียงครูในห้องมั้ยเคยมั้ยผมเถียงไม่ได้นะครับพอมาบรรยายให้นักศึกษาปี1นักศึกษาไม่เถียงครูผมก็ด่าเด็กอีกไม่เถียงอาจารย์เลยอ่ะงงเองนะครับดังนั้นแล้วมันเป็นกระบวนการเรียนที่มันปะทะกันอย่างรุนแรงมากตอนม.ปลายให้เป็นเด็กดีพอเข้ามหาลัยให้เถียงครูอีกงงนะครับงั้นแล้วว่าจะทำยังไงจำเป็นไหมที่จะต้องให้เด็กนั้นกล้าคิดกล้าถามหรือไม่หรือถ้ามันจำเป็นจะเอายังไงแค่ไหนก็จะเป็นรอบ2ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็จะเปิดให้พวกคุณได้แสดงความเห็นร่วมกันว่าเอ๊ะคุณรู้สึกยังไงกับการเรียนเพื่อจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่มันเป็นชีวิตของพวกคุณนั่นแหละเนี่ย5ทับ8มาเยือนอะไรแบบนี้เป็นต้นอะไรสำนองเนี้ยนะครับก็จะทำความเข้าใจกับสิ่งใกล้ตัวให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโลกได้อย่างไรครับโอเคผมพูดมากแล้วเกินขออนุญาตเริ่มต้นจากอาจารย์นักสังคมศาสตร์แนวครับขอบคุณครับจริงไม่ว่ามีคนมาเกรียนแบบเขียนแก้งอะไรเนี่ยตอนมาเห็นครั้งแรกครับสวัสดีอีกรอบเนาะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ไม่ได้เจอตอนเช้านะครับคือจริงๆผมก็ได้รับการบ้านมานานแล้วนะทั้งอาจารย์ทรายเนาะหนึ่งอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ต่อนะครับก็เพื่อนร่วมงานกันรุ่นน้องให้โจทย์มาแต่ว่าหาไม่ได้ครับก็คือว่าคือหนังสืออะไรเงี้ยนะคือหรือพูดง่ายคือมันเยอะอ่ะผมอ่านเยอะนะเออก็เลยย้อนกลับไปเฮ้ยเราอ่านอะไรบ้างตอนเราเป็นนักเรียนแบบเนี้ยนะคือผมคิดว่าก็ย้อนกลับไปก็ไม่รู้ละไม่รู้ว่าจะมีสาระหรอนะก็คือว่าผมชอบอ่านการ์ตูนนะแต่การ์ตูนที่ผมอ่านเนี่ยผมเลือกมากเลยนะคือการ์ตูนที่ผมแบบฝังใจมากแล้วก็จนกลายมาเป็นสติ๊กเกอร์ใน LINE 2เรื่องให้เดาเรื่องอะไรอาจารย์หน้าอย่างเงี้ยอ่านเรื่องอะไรฮะปังปอนรู้หินก็นะเพราะว่ามันมีคุณเมย์ใช่ไหมสวยๆอ่ะใช่ไหมคุณมิวอะคุณมิวอะไรคือตอนผมเป็นวัยรุ่นประมาณม.3 ม.6 ไม่เกินม.6 เนี่ยผมได้อ่านอยู่ 2-3 เรื่องเนาะแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องที่อ่านแล้วแบบอินมากแล้วก็แบบเรียกว่าอินจริงๆเลยนะก็คือเรียวมากรู้จักป่ะคือเรียวมากเนี่ยเป็นชีวประวัติของซามูไรญี่ปุ่นแล้วไอ้นี่คือเฮ้ยผมไม่ได้แก่ขนาดนั้นเยอะมากไงตอนหลังเขามาทำเป็นซีรีส์แล้วก็ดาราหล่อแต่เมื่อเราแต่งยิ้มเป็นการ์ตูนเด็กมาก่อนผมอ่านตั้งแต่เรียกว่าเป็นเด็กยันผู้ใหญ่อ่านตามอ่านแบบเช่าอ่านวันละบาท2บาทเนี่ยนะเรียกว่าตอนนี้ถ้าสะสมได้ใครมีเอามาขายผมเลยนะผมจะซื้อไว้อะไรเงี้ยครับคือเรื่องนั้นมันเป็นชีวประวัติของซามูไรญี่ปุ่นเนาะในยุคเปลี่ยนผ่านแล้วก็คือเราอ่านเนี่ยโอเคมันก็เป็นการ์ตูนนะแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่ดีไงเป็นการ์ตูนที่มีสาระเราก็ได้ซึมซับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบฉบับย่อๆนะครับไปด้วยอะไรเนาะแต่เราชอบตัวละครแบบเรียวมาอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เรื่องที่หนึ่งเนาะใครลองไปอ่านต่อก็ได้เรื่องที่สองอันนี้ลามกนิดหน่อยก็คือไอซาอิบะเรียวเหมือนกันซิตี้ฮันเตอร์อันนี้ก็แบบนี่เลยเนี่ยพอรู้ว่ามีสติ๊กเกอร์ปุ๊บผมซื้อเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อ
ไอ้สติ๊กเกอร์บนลายอ่ะเชื่อป่ะอาจารย์ซื้อนะครับยอมซื้อครับเพื่อนบอกเฮ้ยไอ้หนุ่มมันซื้อแล้วไหมผมชื่อหนุ่มนะเออก็ซื้อไงอะไรคือหมายว่าชอบมากอ่ะนะครับซิตี้ฮันเตอร์นี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้จะให้ดูเลยนะว่าซื้อจริงๆนะครับมันกดไหนก่อนเดี๋ยวมันกดมันกดเหมือนกับว่านี่ก็ 4.1 ไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตาไม่ดีใช่ไหมหรือว่าบอกแล้วไงมันละมุนนิดหน่อยเนี่ยก็แบบนางเอกแบบนางเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์จึงเลือก2เล่มนี้มายังไม่จบยังขอโทษเลยเรื่องที่3ใช่แล้วเป็นดวงใจเลยการ์ตูนนะอันนี้การ์ตูนก่อนนะผมว่าพวกเนี้ยรุ่นน้องผมเนี่ยก็ต้องเคยอ่านเรื่องเนี้ยไม่ใครคนใดคนหนึ่งนะหรือคุณเนี่ยมาเอดาบลูอ่ะบลูเห็นไหมรู้จักหมดเนี่ยรุ่นเดียวกันแถมนึกว่าเราแก่บลูเนี่ยมันเป็นชีวิตวัยรุ่นมัธยมปลายของญี่ปุ่นเนาะหรือถ้าเทียบกับไทยก็คือประมาณเด็กช่างกลน่ะตีกันทุกวันแต่เขาไม่เคยถึงขั้นฆ่ากันตายนะครับอย่างมากก็แค่แบบเลือดไหลอะไรเงี้ยเนาะแต่ประเด็นคือว่าบลูนี่ก็สอดแทรกถึงความเป็นชายก็แล้วกันเนาะแล้วก็ความเป็นเพื่อนน้ำใจใช่แล้วก็คล้ายๆว่าเราอยู่ในชีวิตแบบนี้แล้วแบบเราจะให้ความหมายกับชีวิตของเรายังไงดีมันมีคติประเด็นของคือว่าอันนี้ผมอ่านจริงแล้วนะแล้วก็อ่านแบบแล้วก็เลยมาคิดย้อนเฮ้ยเออจริงมีประเด็นมีส่วนกับมุมมองอะไรของเรานะก็หมายว่ากำลังจะบอกว่าแม้แต่การ์ตูนที่ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่แบบไม่อยากให้เราอ่านอะไรเงี้ยเนาะจริงๆไม่ใช่ครับพ่อแม่ที่ดีควรจะส่งเสริมให้ลูกอ่านการ์ตูนนะครับดีกว่าเล่น iPad นะครับเพราะตอนนี้ก็เรามีลูกแล้วก็เลยให้ลูกอ่านเลยลูกอ่านเลยไปอ่านอะไรอ่านเลยนะดีกว่าเล่น iPad อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีอะไรอยู่นะแต่เราต้องเลือกไงต้องเลือกนะครับนั้นที่ผมเลือก3นี่ก็ด้วยความบังเอิญเนาะคืออาจจะเป็นว่าเราจะกลายมาเป็นนักสมมุติยานี่หรือมั้งเนาะแล้วก็เลยเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะก็เป็นเรื่องการ์ตูนพวกนี้นะครับที่ก็เป็นการ์ตูนที่แฝงไปด้วยคติอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะมีชีวประวัติมีความเป็นจริงอะไรอย่างนั้นบ้างเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับอีกอันนึงที่จะแถมก่อนที่จะให้อาจารย์ต่อสนทนาคือว่าอีกอันนึงตอนผมเรียนมหาลัยเนี่ยซึ่งก็หนังสือเรียนผมไม่ค่อยได้อ่านนะเชื่อไหมแต่ผมได้เออ่ะนะคือสอบก็ประมาณแบบพกเลคเชอร์เล่มเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมชอบอ่านพวกนิตยสารอะไรที่มันมีบทความวิจารณ์อะไรเงี้ยคือผมนี่เป็นแฟนพวกทิวาเลยนะทิวาสารจุตะอะไรเงี้ยคือสีสันเนี่ยผมมีเป็นลังเลยคือตอนนี้เก็บไว้อยู่คือเก็บเงินแบบจนมากเลยนะเก็บเงินแบบสะสมมันออกมาคือก็ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็พวกสารคดีตอนนี้ก็เจ๊งไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่เจ๊งนิตยสารสารคดีอะไรเงี้ยคืออะไรพวกเนี้ยผมชอบอ่านนะแน่นอนไม่ต้องอ่านทั้งเล่มนะใครจะบ้าอ่านทั้งเล่มใช่ไหมคือออกมาเล่มหนึ่งเราก็เลือกอ่านเฉพาะบทที่เราอยากอ่านใช่ป่ะคือหนังสือพวกนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้เราเห็นชีวิตชีวาเรื่องอะไรของคนน่ะซึ่งอันนี้ผมก็ชอบมากผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของผมนะแต่ว่าถ้าผมจะพยายามนึกภาพตามยังอาจารย์นะเดี๋ยวผมจะลาอาจารย์ยังเหลือคืออยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงว่าไอ้บลูส์เนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังจำอารมณ์ตอนนั้นได้นะแต่ตอนนี้ผมว่าเด็กไม่คือกำลังจะบอกเด็กก็แบบมานั่งฟังอะไรกันอยู่เรื่องราวของคนแบบว่าอายุเก่าแก่เหมือนแบบพวกแบบอะไรคนแก่ในลึกความหลังอะไรแบบนี้ประเด็นก็คือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอาจจะเปลี่ยนแต่บางเรื่องนะแต่จริงๆเขาเลยเปลี่ยนแต่ชื่อแต่เรื่องราวมันจะคล้ายๆกันประเด็นก็คือคุณเคยใครรู้จักการ์ตูนเรื่องจอมเกย์บลูใช่ไหมมีไหมยังมีใช่ไหมคุณเคยอ่านใช่ไหมครับว่าคุณยกมือป่ะใช่ไหมเคยอ่านไหมโอเคจะบอกว่าแบบนี้ก็คือเป็นไปได้ว่าในยุคสมัยที่เมื่อสักคุณอาจจะยังไม่เกิดนะมันจะมีการ์ตูนหนึ่งซองหนึ่งเขาเรียกว่าการ์ตูนอะไรนะการ์ตูนแบบที่การ์ตูนเด็กผู้ชายญี่ปุ่นชอบการ์ตูนในรุ่นเนาะที่เด็กผู้ชายญี่ปุ่นจะชอบดูเขาจะเป็นธีมเรื่องนักเลงตีกันไม่ใช่ตาหวานนะนักเลงตีกันดังนั้นแล้วแต่เราตีกันเนี่ยถ้าเป็นเด็กสมัยถ้าเป็นอาจารย์สมัยนี้ก็จะบอกว่าการ์ตูนชั่วร้ายทำให้เด็กกระด้างกระเดื่องประเด็นก็คือว่าผมก็คิดว่าญี่ปุ่นแม่งก็เจริญนะแล้วมันกำลังสร้างยานอวกาศขอโทษครับก็เจริญแล้วก็ไปยานอวกาศแล้วประเด็นก็คือว่ามันมีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วทำไมมันจึงมีคุณค่ากับเด็กญี่ปุ่นจำนวนมากรวมมาถึงเด็กไทยที่ได้อ่านการ์ตูนแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แค่
จอมเกย์บลูมันยังมีทั้งการ์ตูนแสลมดังและอื่นมากมายก็นี่การช่วยแนะนำให้นักศึกษาให้นักเรียนฟังสักนิดนึงว่าไอ้การ์ตูนแบบการ์ตูนแบบเด็กช่างตีกันมันมีอะไรดีหรอคำถามแบบนี้คือผมว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นเนาะที่เราอ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยแล้วก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าพูดแบบไทยๆคือความเป็นนักเลงคือมันมีกฎเกณฑ์อะไรของมันไม่ใช่ตีกันแล้วเอาตายนะมีความเป็นนักเลงมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่คือมีจรรยาบรรณอะมีจรรยาบรรณของการเป็นพวกคนไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งย้อนแย้งมาใช่ไหมเฮ้ยคนไม่ดีมีจรรยาบรรณด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วมันมีอะคือในการ์ตูนเรื่องมันมีเฮ้ยทำแค่นี้พอหรือว่าอะไรกันอะไรเงี้ยคล้ายๆว่ามันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือความดีนี่มันก็ไม่ได้มีอยู่แบบเดียวชุดเดียวใช่มันก็มีหลายแบบตรงมากในขณะเดียวกันก็คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันเป็นเด็กแว้นเด็กซิ่งแล้วฉันจะต้องเป็นปีศาจอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าไอ้นี่พวกกระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรพวกนี้ไม่เข้าใจเด็กอยู่แล้วนะครับกระทรวงคือหมายว่าคืออ่ะถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องบลูไปเข้าใจเรื่องเด็กแว้นไทยนะแน่นอนครับเด็กแว้นไทยผมว่าก็ต้องมีมิติอะไรบางอย่างนะครับเรื่องบลูเสียจ้ะคือเขาก็ต้องมีโลกของเขาเขาก็มีคุณค่ามีคุณธรรมอะไรของเขาบางอย่างใช่ไหมเขาก็มีชีวิตของเขาซึ่งก็แปลกตรงที่ว่าแต่บังเอิญไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนั่นก็กลายเป็นถูกมองไม่ดีไปแต่ก็มีงานศึกษานะซึ่งในบูก็ประมาณนั้นจริงนะก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่นี่จะต่อจากอาจารย์ต่อนิดนึงว่าก็นี่ไงเจ้าหนูสื่อภาษาอันนี้เป็นการ์ตูนตามกระแสไงอาจารย์นี่พูดถึงการ์ตูนตามกระแสตามกระแสนี่ใครๆก็รู้จักใช่ป่ะหรือว่าอีกเรื่องนึงในยุคผมนะไอ้เขี้ยวเงินเงี้ยรู้จักป่ะพวกนี้รุ่นเดียวกันคือไอ้เขี้ยวเงินนี่เป็นการ์ตูนที่แบบสุดยอดนะเฮ้ยหมาพูดได้คือทั้งเรื่องนี่เป็นเรื่องหมานะไอ้เขี้ยวเงินเนี่ยไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยนะแล้วหมาก็พูดได้หมาคุยกันหมาแบบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของหมาแต่โลกของหมานั้นมันเป็นการจำลองการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้มีอำนาจและกลุ่มแก๊งต่างๆวันนี้วิเคราะห์ไปคือในด้านนึงก็คือสมมติถ้าพูดแบบนี้โอเคเราชอบหมากัดกันใช่ไหมแล้วมันเป็นหมาพันอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างประเด็นก็คือพอนักสังคมศาสตร์มันอาจจะมีเชื้อบ้าจะใช้คำนี้ก็ได้คือเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไอ้เขี้ยวเงินมันสะท้อนถึงตัวตนของเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มันเติบโตมาในท่ามกลางความสัมพันธ์แบบไหนวะทำไมต้องคิดว่าตัวเองเป็นหมาไม่คิดว่าตัวเองเป็นแมวบ้างซึ่งการ์ตูนแมวญี่ปุ่นก็เยอะนะใช่ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วด้านสังคมศาสตร์มันคิดต่อไปว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ผมโยงกับนี้ว่าคือการ์ตูนที่เราพูดถึงนี่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะอาจารย์ต่อย้ำว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเขียนให้เด็กญี่ปุ่นอ่านแต่ว่าทีนี้เนี่ยโอเคในแง่ของอุตสาหกรรมการ์ตูนโอเคก็ถูกอินพอร์ตเข้ามาแต่ว่าทำไมเรื่องพวกนี้ก็ยังมาเป็นที่นิยมในเมืองไทยด้วยล่ะนี่น่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจไม่ใช่ทุกเรื่องที่นิยมโด่งดังนะครับบางเรื่องเท่านั้นอย่างเรื่องที่ผมบ้าๆเนี่ยอะไรครับหรือว่าเจ้าหนูสื่อภาษานี่ชัดมากนะครับแล้วก็มากกว่านั้นคือว่าไม่พี่โยงนี้คือว่าคือพอดีเดี๋ยวจะโฆษณาหนังสือใหม่เรื่องฟุตบอลเนาะคือว่าให้5นาทีประเด็นคือว่าการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆมันก็มีอิทธิพลกับเด็กญี่ปุ่นเองด้วยนะชื่ออะไรนะที่ไอ้ผมแดงๆหน่อยที่ตอนนี้ไปค้าแข่งอะไรพวกนี้นะพวกนี้คือเป็นพวกอ่านเด็กๆกับผมเนี่ยนะคืออ่านสื่อภาษาแล้วก็บ้าอยากเป็นฟุตบอลแล้วในสุดมันก็เป็นไปตามที่การ์ตูนเขียนเลยคือว่าก็เริ่มต้นจากการเป็นทีมโรงเรียนระดับตำบลอะไรแล้วก็ขึ้นไปจังหวัดแล้วก็จนไปเล่นสโมสรแล้วตอนนี้ก็ไปค้าแข่งต่างประเทศแล้วก็ในสุดญี่ปุ่นก็ได้ไปบอลโลกอะไรเงี้ยเรื่องเดียวก็กำลังจะจัดโอลิมปิกในปี2020เรียกว่าการกีฬานำพาการพัฒนาประเทศชาติด้วยในมิตินึงซึ่งคล้ายกับประเทศไทยตอนนี้ด้วยครับอาจารย์ต่อคือก็ไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรือเปล่าเนาะว่าซึ่งนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยากรท่านอื่นเขาได้ร่วมเปิดประเด็นก็คือว่าแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบกำลังจะโยงเข้าหา 4.1 4.0 อะไรเงี้ยนะก็คือว่าเนี่ยมันอันนี้พูดจริงๆนะคือ60กว่าบาทนี่ก็ไม่ถูกนะคือแต่ว่ามันมีคนกี่คนที่ซื้ออันนี้ล่ะใช่ป่ะเฮ้ยจากการ์ตูนที่มันเคยขายได้อยู่แล้วนะเราก็คือเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วใช่ป่ะเช่าอ่านเล่มละบาท2บาทก็แล้วแต่หรือว่าซื้อเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้ามีทีวีเราก็ตามดูใช่ป่ะโฆษณาอะไรว่าไปมาเนี่ยพอมันเป็นการ์ตูนคลาสสิกแล้วก็กลายมาเป็นซิกเกอร์ก็ยังมีคนผมว่าไม่ต่ำกว่าล้านอ่ะ
ซึ่งในด้านหนึ่งนี่ก็เป็นผลนี่ก็เป็นมิติหนึ่งของนวัตกรรมนี่ไงหนึ่งในห้านี่คือสายของเราต้องใช้ว่า creativity ไม่ใช่นวัตกรรมใช่เป็นคือมันมีความคิดสร้างสรรค์มันมีมุมมองใช่ไหมครับอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องที่เราพูดถึงเนี้ยแล้วอันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกับที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วการที่เราเหมือนกับว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันดีให้ประสบความสำเร็จเนี้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เนาะหรือว่าแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันมาจากการที่เรามีความมุ่งมั่นมีจุดยืนหรือว่ามาจากการที่เราเป็นพวกชอบมโนโม้ไปเรื่อยไม่ใช่มั้งใช่ไหมคือคนที่เขากว่าเขาจะคิดพล็อตไอ้บลูคิดพล็อตอะไรพวกนี้มาได้ผมว่าเขาก็ต้องเซิร์ชพอสมควรนะทำรีเสิร์ชทำอะไรพอสมควรเนาะหมายว่าคิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยเราจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นความหวังของผมนะที่ว่าเวลาผมสอนลูกศิษย์ทุกหาเนี่ยคือว่าเฮ้ยคือมันมีคนชอบมาถามนี้ตั้งนานแล้วจบแล้วไปทำอะไรอะไรเงี้ยคือเราตอบไม่ได้จริงเหมือนกันนะแต่จริงก็ไม่เกิดก็ต้องตอบให้ได้เพราะว่าสมัยนี้ตอบไม่ได้ก็คนก็ไม่อยากเรียนเนาะไม่มีคุณค่าเงี้ยแต่ประเด็นคือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะมีอะไรมากกว่าที่ว่าเฮ้ยเรียนแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการเรียนในทางสังคมศาสตร์เนี่ยครับมันมีมุมมองอะไรอย่างที่เราสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมพยายามที่จะโยงเข้าหาไอ้เรื่องการ์ตูนเรื่องผมสอบแล้วก็สารคดีอะไรพวกนี้นะครับที่ผมสนใจซึ่งคือกำลังจะโยงเข้าหาสื่ออีกตัวนึงเวลาอีก 2-3 นาทีใช่ป่ะโอเคก็คือว่าคือเวลาเราดูหนังเนาะเมื่อเช้าก็พูดถึงหนังเนาะคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันก็มีหลายแบบแต่หนังทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าใช่ป่ะหนังเรื่องจริงมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแต่ว่าผู้กำกับผู้ในการสร้างเนี่ยจะนำเสนอเรื่องเล่าเหล่านั้นไปในแนวไหนก็ว่ากันไปใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีใหญ่ Star Wars นี่ก็คือแบบ Science Fiction ใช่ป่ะเป็นนิยายแบบอวกาศแบบจินตนาการโลกอีกสักไม่ใช่โลกหรอกจักรวาลอีกเมื่ออีกไม่รู้กี่พันแสนปีอะนะครับจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็จำลองขึ้นมามีโน่นมีนี่มีจูบาบ้ามีอะไรว่าไปมีเจไดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลึกลงไปงั้นถ้าเรามองในแง่ที่เป็นเรื่องเล่าเนี่ยอ๋อมันก็คือเป็นโครงเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าผู้แต่งหรือว่าผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเล่าแล้วก็ถ่ายทอดผ่านวิธีการที่เขาจะเล่าอันนี้เปรียบเทียบเนาะว่าถ้าเป็นแบบ Star Wars ก็ไปในแนวนึงแต่ถ้าเป็นแบบง่ายๆเนี่ยแบบที่คุณครูอยู่ที่นี่อยู่ป่ะหรือว่าคุณกลับมาแล้วครับคุณครูกลับมาแล้วคุณครูกลับมาแล้วใช่มั้ยล่าสุดเนี่ยมีเรื่องนึงซึ่งบังเอิญเป็นแถวๆบ้านเกิดผมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลยอินนิดนึงอะไรเงี้ยไอ้คิดถึงวิทยาใช่มั้ยนี่หลายคนจะเป็นครูนี่จำได้นี่ว่าจะเป็นครูศาสตร์เนี่ยรู้ยังคิดถึงวิทยารู้ยังเป็นแบบพี่อะไรนะดีแบบเป็นคุณครูพละอะไรเงี้ยป่ะใช่ป่ะแล้วก็ไปเจออัศนศโน้ตบุ๊กของคุณครูสาวคนนึงวางอยู่บนโรงเรียนคนแพรอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ไหมแต่สมุดบันทึกอ่ะใช่ไหมแต่ประเด็นคือว่ากว่าที่มันจะกลายมาเป็นคิดถึงวิทยาเนี่ยมันมาได้ยังไงมาได้ยังไงหนึ่งมันมีเรื่องจริงอยู่ก็คือว่าอ๋อไอ้เขื่อนมุ้ยพลใช่ไหมน้ำท่วมแถวอมก๋อยแถวอะไรนะใช่ป่ะก็ทำให้หมู่บ้านท่วมมาเยอะเลยใช่ป่ะอันนี้ประวัติศาสตร์เลยนะล้านนาเนี่ยเขาบอกแถวนั้นนี่วัดเก่าๆเยอะเลยนะคัมภีร์ใบลานนี่ขนไม่ทันเลยนะน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าน้ำท่วมมีหมู่บ้านอยู่มีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะออกไปได้หรือว่าไงไม่อยากออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ทำให้มีช่วงหนึ่งที่จะต้องมีโรงเรียนเพื่อพวกครูก็ไปสอนหนังสือให้บรรดานักเรียนที่น้ำท่วมอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็พล็อตก็คงประมาณนั้นคงไม่ได้โรแมนติกแบบพี่บี้ไปเจอใครนะไม่จำมาเลยนะใช่ไหมแต่วันนั้นเองคนนี้อาจารย์ยังจำไม่ได้นะครับอะไรเนี้ยนะแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าไงใช่ป่ะเอามาเล่าให้คนฟังแต่ว่าเล่ายังไงให้มันขายได้อะให้มันแบบก็ต้องมาทำงานกับคนอื่นๆทำงานกับพวกเนี้ยพวกถ่ายภาพสวยๆพวกนักดนตรีพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็กลายมาเป็นอุตสาหกรรมเนาะที่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเราที่สุดซึ่งจะมี 4.0 หรือไม่มี 4.0 ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้กันมานานแล้วเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้รัฐบาลบอกว่าจะส่งเสริม 4.0 4.1 งั้นก็ทุ่มมาเลยได้ไหมเอางบมาให้คณะสังคมสัก10,000 ล้านผลิตบุคลากรอะไรพวกนี้มาที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแต่ว่าอย่างว่านะไม่มีหรอกใช่ไหมก็จบเท่าที่ผมฟังดูตอนนี้ก็คือ
จริงๆก็สรุปยากเหมือนกันนะก็น่าสนใจหลายประเด็นนะครับผมแค่จะบอกว่ามันมีสื่ออื่นที่จริงๆแล้วก็เราพูดถึงการอ่านใช่ป่ะเราอ่านในความหมายทั่วๆไปก็อ่านตัวหนังสือแต่ถ้าเราอ่านแบบที่อาจารย์ก็ถนัดเหมือนผมเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการตีความใช่ไหมเพราะนั้นเราก็อ่านภาพยนตร์ได้เราก็อ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารอะไรก็ได้อ่านเพื่อที่จะเอาอะไรแบบเพราะฉะนั้นถ้าเรารักการอ่านไม่ว่าจะอ่านอะไรแต่เราเลือกเนาะเราเลือกในสิ่งที่เราชอบนะครับการอ่านเหล่านั้นก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้เรามีมุมมองมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็แต่ถ้าเบื้องหลังของการอ่านเหล่านั้นหรือเบื้องหลังของสิ่งที่เราอ่านใช่ไหมฮะมันก็มีที่มาที่ไปมันอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องภาพยนตร์เนี้ยเอาความจริงแล้วมันก็คือเป็นการเอาหนังสือนั่นแหละใช่ไหมมาเล่าใหม่ให้เป็นภาพยนตร์เคลื่อนไหวเพราะคนเดี๋ยวนี อยากดูหนังอ่ะเนาะไม่อยากอ่านหนังสืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จบไม่ลงจบแค่นี้ก่อนคือจริงๆมันก็ปลายเปิดนะครับแล้วก็คิดว่านักศึกษาแต่ละนักเรียนแต่ละท่านก็ลองดูซิว่าเอ๊ะฉันจับประเด็นอะไรได้บ้างถ้าผมเป็นนักเรียนผมจับประเด็นได้แบบนี้หนึ่งก็คือสิ่งที่แนะนำกลับเป็นการ์ตูนเออแปลกเว้ยอาจารย์คนนี้มาแปลกงั้นไม่ต้องมีคำถามต่อไปว่าการ์ตูนเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ใช่อ่านเพลินๆนะงั้นสิ่งที่ผมจับได้ก็คือ1มันสร้างแรงบันดาลใจในช่วงวัยรุ่นแน่นอนแต่ปลายไกลกว่านั้นก็คือว่าการ์ตูนเนี่ยถ้าเราขยับไปลึกกว่านั้นก็คือเราอ่านสังคมอ่านสังคมจากการ์ตูนได้นะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันนะครับแล้วก็มีประเด็นปีกย่อยต่อมาคือว่าแล้วถ้าเราจะทำอาหารกินซึ่งผมไม่อยากใช้คำนี้นะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการดังนั้นแล้วโลกในปัจจุบันนะครับเป็นโลกที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เป็นอุตสาหกรรมคอนเทนต์ใช้คำนี้นะครับต้องการคนสร้างคอนเทนต์คนจะสร้างคอนเทนต์ได้คุณต้องอ่านเยอะแต่ต้องคิดให้มากกว่าอ่านเองดังนั้นแล้วก็หวังว่าการ์ตูนกับมุมมองทางสังคมศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดแล้วก็เพื่อที่คุณจะได้ไปต่อยอดอธิบายโลกหรือไปทำอาหารกินก็ได้ครับอลังการเหลือเกินนะอาจารย์สรุปแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมาต่อเดี๋ยวอาจจะมาต่อในรอบที่2นะครับโอเคเราได้รู้จักการ์ตูนรุ่นคุณลุง คุณพ่อพอนะครับซิตี้ฮันเตอร์ตอมเกบลูส์นะครับการ์ตูนเบลมะไปแล้วคราวนี้ปุ๊บลองดูซิว่าอาจารย์อัคคณะนะครับหรืออาจารย์โบ้นะครับจะแนะนำหนังสือแบบไหนครับก็ขอบคุณฮะก็คงจะเป็นการ์ตูนนะฮะขอบคุณที่ส่งไม้ต่อมาให้นะครับจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับพวกเราทุกคนนี่มีใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบ้างไหมฮะไม่มีเลยทุกคนชอบอ่านหนังสือหมดดีมากนะครับเพราะผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเนาะแต่ว่าเด็กสมัยใหม่นี่อาจจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ชอบให้อ่านการ์ตูนจริงๆผมชอบอ่านหนังสือเนี่ยเริ่มต้นจากการอ่านการ์ตูนก่อนนะครับทำไมการ์ตูนมันถึงเข้าถึงเด็กๆง่ายเพราะผมรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันรู้สึกเร็วนะแต่มันคิดช้าใช่ไหมครับพอเราเห็นการ์ตูนเนี่ยมันเป็นภาพวาดมันมีตัวหนังสือน้อยๆใช่ไหมครับเราเห็นปุ๊บเราก็แบบพอจะเข้าใจแค่เรารู้สึกเราก็จินตนาการไปนะครับแล้วมันก็เริ่มมีเท็กซ์มีตัวหนังสือมีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเริ่มจากการเห็นรูปนะครับแล้วก็เริ่มมีอ่านตัวหนังสือเล็กน้อยนะครับผมก็อ่านหนังสือการ์ตูนทุกประเภทนะครับเริ่มตั้งแต่แบบโดเรมอนไปจนถึงอะไรผมคิดว่ามันก็สร้างเสริมจินตนาการนะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงมันเป็นอย่างนึงแต่ว่าในโลกของการ์ตูนมันเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้บางอย่างซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยของวิเศษบางอย่างของโดเรมอนนะปัจจุบันนี้มันมีจริงอาจารย์ไอ้พวกวุ้นหรือขนมปังแปลภาษาอะไรนะฮะใช่ไหมฮะตอนนั้นนี่มันเป็นเรื่องแบบล้ำมากเราคิดว่าเออมันน่าจะมีนะอย่างเงี้ยเราอยากจะคุยกับคนญี่ปุ่นให้มันรู้เรื่องเนี่ยปรากฏว่าอ้าวมันคุยไม่รู้เรื่องโดเรมอนก็มีวุ้นแปลภาษาขึ้นมานะครับแล้วก็แตะกินเข้าไปขนมปังใช่ไหมครับนะจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานมากนะครับเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าจินตนามันช่วยส่งเสริมให้เกิดจินตนาการแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเกิดความเป็นไปได้อะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ในความเป็นจริงอย่างเงี้ยนะครับพวกหนังสือการ์ตูนพวกนี้มันก็ช่วยนะครับแล้วโดยบังเอิญนะผมก็อ่านการ์ตูนทุกประเภทนะครับปรากฏว่าพอเรียนจบมาใช่ไหมครับก็ทำธุรกิจแล้วก็มีคู่ค้าเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเวลาที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเลยนะฮะเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องที่เราเจอกันทุกวันอะเรื่องงานมันเครียดใช่ไหมฮะ
ผมใช้การ์ตูนนี่แหละในการผูกมิตรกับเขาถามก็ว่าเอ้ยเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ไหมเรื่องนั้นไหมอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละครับคราวนี้ก็คุยกันยาวเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเรากับเขานี่แบบมีความใกล้ชิดกันทางความคิดหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็เป็นประโยชน์การ์ตูนโดยที่ตอนที่เราอ่านการ์ตูนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับหลังจากการ์ตูนผมก็เริ่มมาอ่านไอ้พวกวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนะพวกงานแปลพวกโมบี้ดิ๊กด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลอะไรพวกนี้พวกเราเคยอ่านนะฮะด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลเป็นสัตวแพทย์นะแต่ว่าพูดสามารถพูดภาษาสัตว์ได้เงี้ยสัตว์ก็จะแบบมาหาเขาเพราะว่าเขาสามารถที่จะอธิบายพูดกันได้เงี้ยคือผมชอบอ่านพวกนี้เพราะว่านั่นแหละมันเสริมสร้างจินตนาการทุกวันนี้ผมก็มีความเป็นมนุษย์ที่ชอบมโนเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากพื้นฐานของการชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือที่มันจริงบ้างไม่จริงบ้างผมก็คิดว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราค่อยๆพัฒนาตัวเองเริ่มจากการอ่านหนังสือที่มันมีความซับซ้อนน้อยๆมาจนถึงหนังสือที่มันมีความซับซ้อนมากๆไปเรื่อยๆนะก็เลยแนะนำน้องๆทุกคนว่าให้อ่านเลยครับหนังสือไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นนิยายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำหนังสือสักเล่มนึงซึ่งไม่ใช่หนังสือที่แค่ว่าอ่านสนุกนะแต่เป็นหนังสือที่จะช่วยให้รับมุมมองของการที่อธิบายโลกที่ซับซ้อนได้สุขโจทย์นี่ท้าทายมากนะแต่อาจารย์มีสักเล่มเมื่อกี้อาจารย์วสันต์ท่านได้กรุณาพูดถึงการ์ตูนจอมเกมบลูซึ่งก็เริ่มทำให้เห็นความซับซ้อนของสังคมแล้วนะอาจารย์โลจะมีหนังสือเล่มไหนนี่ครับขอบคุณที่โยงเข้าสู่เรื่องที่มันจะพูดต่อไปนะครับเรื่องโจทย์วันนี้มันเป็นเรื่องของการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางซึ่งเป็นเรื่องทางความเป็นอยู่นะครับเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นะครับมันก็มีหนังสือเล่มนึงซึ่งผมชอบมากเลยนะครับชื่อ Cartoonomics นะครับในเล่มนี้มันก็เป็นการพยายามที่จะเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระทางสังคมศึกษาของเราใช่ไหมครับเมื่อเช้าผมฟังครูพูดนะครับมาเขียนในลักษณะที่มันเป็นการ์ตูนนะครับมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์นะได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะมันจะมีตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการ์ตูนเนี่ยน่ารักซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับผมคิดว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะมีหนังสือสักเล่มนึงซึ่งเราจะอ่านเอาเรื่องเอาเล่นด้วยเอาเรื่องด้วยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีก็คือว่าได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งสาระก็ช่วงศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรเป็นการ์ตูนหมดเลยจริงมั้ยอาจารย์ก็น่าจะดีนะครับผมคิดว่าฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือความรู้สึกที่เรามีต่อหนังสือที่มันเป็นภาพเยอะๆหรือว่าที่เป็นการ์ตูนเนี่ยทัศนคติของเราที่มีต่อมันเนี่ยก็เป็นบวกละใช่มั้ยครับเพราะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังสือเรียนนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าให้เราไปอ่านหนังสือที่มันมีแต่เทคอย่างเดียวมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเราก็อ่านไปสักประมาณครึ่งหน้าเราก็อาจจะง่วงละใช่มั้ยครับทีนี้หนังสือเล่มนี้มันดียังไงหนังสือเล่มนี้มันอ่านง่ายนะครับง่ายขนาดไหนง่ายขนาดที่คุณเจนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยเขาเขียนถึงหนังสือเล่มนี้เอาไว้นะครับข้างหลังเนี่ยผมว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากจริงๆอ่านแล้วสนุกจังเลยค่ะเศรษฐศาสตร์ไม่ยากเหมือนที่คิดเลยนะฮะก็ง่ายขนาดที่นางเอกดารายังใช่ครับก็เลยคิดว่าเล่มนี้น่าจะเหมาะแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ได้ในการเตรียมสอบของพวกเราด้วยนะครับในขณะเดียวกันข้ามกลับมาที่เรื่องโจทย์ของเรานะครับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยนะฮะพวกเรารู้ไหมว่าไอการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนี่มันคือยังไงมันรายได้ประมาณขนาดไหนที่เรียกว่าแบบรายได้ปานกลางนะครับเขาเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าประเทศนี้มีรายได้ปานกลางประเทศนี้มีรายได้สูงก็ในหนังสือเล่มนี้มันก็จะมีพื้นฐานนะครับเรื่องของดัชนีนะครับตัวเลขที่จะเอามาเป็นตัวชี้วัดนะครับเรื่องของ GDP GNP GNI อะไรพวกเนี้ยพวกเราพอจะจำได้ไหม GDP ฟังแล้วเครียด GNI ฟังแล้วเครียดแต่ถ้าอ่านการ์ตูนแล้วอาจจะเข้าใจแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างของการที่เราพูดถึงต้องมีผมขออนุญาตแทรกนะครับเชิญครับคือบางครั้งเนี่ยการเรียนสังคมศาสตร์มันก็เป็นนามธรรมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็คิดเรื่องนามธรรมกันอยู่ตลอดจริงไหมดังนั้นทักษะก็คือว่าเราต้องกว่าจะคิดออกมาเป็นภาพได้แสดงว่าเราต้องใช้คำว่าตกผลึกผมไม่แน่ใจพวกคุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าเราต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะเราคิดให้มาเป็นภาพถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดเป็นภาพแล้วถ้าเราคิดเป็นภาพที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวได้นะแสดงว่าคุณเข้าใจปรากฏการณ์นั้น
ซึ่งดังนั้นแล้วการที่ออกมาเป็นการ์ตูนได้แล้วมันอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายแสดงว่ามันตกผลึกจริงๆแต่ถ้าคุณไปนั่งอ่านสมการกราฟต่างๆมันก็จะเข้าใจยากแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจหรอกจ้ะซึ่งมันเป็นผมคิดว่าเป็นมิติใหม่แห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็ของประเทศไทยนี่ก็กำลังจะเริ่มนะนี่เป็นเล่มที่เป็นคนไทยเขียนนะครับไม่ได้เป็นหนังสือแปลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้านหนังสืออย่างพวกร้านหนังสือที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษอย่างเอเชียบุ๊กอย่างดวงกมลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีหนังสือลักษณะแบบเนี้ยที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะเลยนะฮะมีแบบซีรีส์ที่อธิบายปรัชญาเขียนมาเป็นการ์ตูนเลยนะฮะมีเรื่องอีโคโนมิกมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะมันก็ยังคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีเริ่มมีคนคิดแปลขึ้นมานะครับหรือว่าในอนาคตหนังสือของภาควิชาเราถ้าเกิดว่าจะทำให้เข้าใจง่ายก็อาจจะพิจารณาทำครับทำเป็นการ์ตูนการ์ตูนนี่อาจารย์โบ้พูดถึงทำเป็นการ์ตูนอาจารย์ตามเช่นต่อแม้กระทั่งไอ้หนังสือที่อ่านยากๆอย่างสังคมวิทยานะครับอย่างแนวคิดของคาร์นแนวคิดของมาร์กเนี่ยมันมีซีรีส์ใครคาร์นประมาณนั้นนะครับก็คือจะบอกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอีกหนทางนึงที่จะทำให้เราข้ามกับดักปานกลางคือการจะข้ามกับดักปานกลางเนี่ยผมคิดว่ามันจะอันดับหนึ่งเนี่ยคือโดยมากที่เราพูดกันแล้วมักจะพูดถึงการเพิ่มรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รายได้ที่เราเอามาใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยพวกเราเรียนสถิติใช่ไหมค่าเฉลี่ย x bar เนี่ยนะฮะการจะทำให้ค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นเราทำยังไง1ก็คือไปเพิ่มไอ้พวกสูงใช่ไหมครับ2ก็คือทำไอ้พวกที่มันทวงอ่ะต่ำอ่ะให้มันยกฐานขึ้นนะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าการที่เรามีหนังสือลักษณะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยลดลงได้บ้างนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับอาจจะนำไปสู่การที่ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ก้าวข้ามกับดักรายได้ประเทศปานกลางได้ในที่สุดนะครับผมคิดว่าอีกอันนึงที่เราไม่เคยพูดถึงเลยเราพูดถึงกับดักรายได้ประเทศปานกลางแต่กับดักทางการศึกษาแบบปานกลางเนี่ยซึ่งผมอาจารย์นัทขยายความเมื่อเช้าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของปัญหาของการเรียนการสอนนะครับวิชาสังคมศึกษาและวิชาอื่นๆในโรงเรียนเนี่ยคุณครูที่เป็นวิทยากรมาอธิบายเนี่ยก็อธิบายให้เราเห็นปัญหาซึ่งมันวนอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นปัญหานโยบายบ้างที่ตัวครูบ้างที่ตัวเด็กบ้างอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ประเทศเราเนี่ยติดอยู่ในกับดักอันเนี้ยมานานมากแล้วแล้วก็ยังก้าวไม่พ้นสักทีถ้าหากว่าเราคิดที่จะก้าวข้ามกับดักการศึกษาปานกลางเนี่ยท้ายที่สุดมันอาจจะทำให้เราก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้โดยอัตโนมัติโดยสรุปก็คือว่าผมแนะนำให้อ่านการ์ตูนฮะฟังดูถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงที่เกี่ยวข้องผมตกใจนะจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสรุปว่าอาจารย์ท่านแรกบอกอ่านการ์ตูนจ้าท่านที่สองอ่านการ์ตูนอีกแล้วนะจ้าแสดงว่ามันมีนัยยะอะไรบ้างอาจจะไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยโดยตรงที่จะนำไปสู่การแก้อะไรที่ว่านั้นมีเวลาป่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งก็คือว่าผมต่อนิดหนึ่งนะครับคือสำหรับคนทั่วไปก็จะคิดว่าการ์ตูนคือของเล่นๆไม่มีคุณค่าอาจจะมองในแง่ลบด้วยซ้ำแต่ถ้ามีนักวิชาการเรียกว่าผู้รู้แสดงว่าผู้สนใจอยากรู้ศึกษาเรื่องนี้ถ้ามีข้อสรุปตรงกัน2คนการ์ตูนมีความหวังนะแสดงว่ามันต้องมีศักยภาพอะไรบางอย่างและไม่ใช่แค่ให้อ่านการ์ตูนเพลินๆแต่แสดงว่าเราอ่านการ์ตูนอย่างไรด้วยซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถ้าเราอยากจะก้าวไปสู่ 4.0 หรือ 5.8 หรือ 6.9 อะไรก็แล้วแต่โอเคการ์ตูนไป2ท่านและคราวนี้ปุ๊บเราลองมาฟังหนังสือหรือสื่อที่อาจารย์ดร.นันทพัฒน์แสงทองจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะลองแนะนำให้เราหรือว่าจะเอามาหยิบขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนกันเชิญอาจารย์เลยครับค่ะก็เรียกนามก็ได้นะคะสั้นๆเนาะก็ก่อนอื่นก็ขอเล่าว่าตัวเองเมื่อกี้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านเนาะก็จะโตมากับวัฒนธรรมการอ่านหนังสือค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนก็ตามเนาะแต่โดยตัวเองเนี่ยขอเล่าก่อนว่าตัวเองไม่ได้โตมากับวัฒนธรรมการอ่านหนังสือในครอบครัวนี้นะคะคือไม่ใช่หนอนหนังสือนะคะบอกตรงๆไม่ใช่หนอนหนังสือนะ
แต่ณปัจจุบันชอบอ่านแต่จะอ่านเป็นทางแบบวิชาการมากกว่านะคะอ่านเพื่อความสุขของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะคือพ่อแม่ของนางเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้นะคะก็เราเป็นลาหูเนาะเป็นชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงบางคนจะเข้าใจว่าเราชาวเขาเรียกเราว่าชาวเขาจากที่เราอยู่ใน19กลุ่มนะคะคำว่าชาวเขาเนาะถูกสร้างขึ้นมา50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเป็นพี่สาวเป็นลูกคนที่5ของ9คนนะคะแล้วพี่ๆชายแต่งงานออกไปหมดใช่ไหมคะและแม่ก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ในการจะเลี้ยงดูน้องเลยแต่น้องสาวแม่กับน้องชายได้เรียนหนังสือแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้เรียนพ่อก็เช่นเดียวกันน้องพ่อสองคนได้เรียนหนังสือแต่คุณพ่อไม่ได้เรียนเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านไม่ได้นะคะเขียนไม่ได้เนาะอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนั่นเองเนาะแล้วก็พูดภาษาเมืองได้นะคะแต่ไทยก็ไทยกลางนะคะก็ไม่ค่อยได้เนาะคือหลักๆเรามีทีวีตัวเองอะโตมาจากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเรียนรู้ภาษาหรือวิธีคิดของคนในสังคมเนี่ยผ่านทีวีนะคะบอกก่อนว่าเป็นไม่ได้โตมาจากวัฒนธรรมการอ่านเหมือนของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนก็จะเป็นแบบห้องสมุดเล็กๆนะคะแล้วนี่หนังสือที่ชอบอ่านจะเป็นหนังสือสารคดีไม่งั้นก็เป็นแบบประมาณ National Geography นะคะชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราไม่มีโอกาสได้ออกจากหมู่บ้านบ่อยไงคะแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือนี่แหละเหมือนมันเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของเรานะคะแล้วก็เหมือนทำให้เรามองเห็นโลกภายนอกนอกเหนือจากหมู่บ้านของเราแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือสมัยก่อนก็ตอนเด็กๆก็ไม่มีทีวีแต่ว่าต้องเปิดแบบจะไม่มีไฟฟ้ามีทีวีขาวดำแต่ต้องเปิดเวลาเนื่องจากว่าแบตมันจะหมดใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องๆพอจินตนาการไม่ออกนะคะแต่อาจารย์โตมากับแบตเตอรี่อ่ะที่เอาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทีวีมันก็เราก็สามารถดูทีวีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเด็กๆจะชอบอ่านเป็นหนังสือสารคดีหนังสือท่องเที่ยวนะคะเหมือนกับว่าเป็นหนังสือที่พาเราไปรู้จักนะคะพื้นที่นอกเหนือหมู่บ้านเรานะคะนอกเหนือจากประเทศไทยเรานะคะแล้วก็พอโตมาหน่อยก็ยังจะชอบอ่านเหมือนเดิมค่ะจะอ่านชอบอ่านหนังสือสารคดีแล้วก็หนังสือประวัติและหนังสือท่องเที่ยวเยอะนะคะก็เล่าที่มาที่ไปก่อนว่าไม่ได้โตมากับวัฒนธรรมการอ่านการ์ตูนนะคะเหมือนอาจารย์สองท่านเนาะสำหรับหนังสือที่จะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือเล่มนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นหรือเปล่าชื่อหนังสือหรือว่าชื่อมหาวิทยาลัยที่เขาเขียนบนนี้จะดูแบบว่าโอ้อาจจะอ่านยากย่อยยากดูน่ากลัวมากครับจันดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วอ่านง่ายค่ะอ่านง่ายน่าจะพอๆกับการ์ตูนของอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะคือเล่าที่มาที่ไปว่าดิฉันได้หนังสือเล่มนี้ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะพอตัดเกรดเสร็จก็ไปเดินที่บิ๊กซีแล้วเดินเข้าไปที่ CN พูดว่าเอ๊ะซัมเมอร์นี้จะอ่านหนังสืออะไรดีนะคะเพื่อความบันเทิงก็พอดีไปเห็นหนังสือนี่ค่ะสองเล่มนะคะจะมีเล่มที่หนึ่งจะเป็นสีขาวแล้วก็เล่มนี้เป็นสีดำนะคะก็เอ๊ะที่แรกก็นึกว่าจะอ่านยากอะไรหรือเปล่าก็ลองไปเปิดดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยซื้อหนังสือเล่มนี้ก็คือคติพจน์สอนใจในหนังสือหนังสือเนี่ยจะแบ่งเป็นมีทั้งหมด9บทนะคะอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับหนังสือชื่ออะไรเผื่อนักเรียนอาจจะไปชื่อนะคะชื่อ Harvard นะคะมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกนะคะสอนวิธีคิดเล่มที่2นะคะก็คือวิชาความสำเร็จของคนคิดเป็นนะคะคิดเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะอาจจะดูหนานะคะแต่ว่าเนื้อหาข้างในอ่านง่ายค่ะนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันอ่านได้ยังไงนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่9บทนะคะบทแรกจะเป็นเรื่องเขาจะพูดถึงความขยันนะคะความขยันบทที่2ความเชื่อมั่นในตนเองนะคะบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะและบทที่4การลงมือทำทันทีนะคะตกลง 4.0 เนี่ยเราจะพูดกันเฉยๆหรือว่าเราจะลงมือทำเลยหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราควรจะเดินทางไปเส้นทางนั้นนะคะมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้นะคะจะพูดเกี่ยวกับ lifelong learning หรือว่าการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเนาะแล้วก็เขาพูดถึงที่น่าจะเข้ากับธีมของงานก็คือว่าเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการบริหารเวลาซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะกำหนดการ
เกณฑ์ด้วยตัวเองนะคะหมายถึงความมีระเบียบวินัยในฐานที่เราเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็กำหนดความหมายถึงว่ากำหนดเป้าหมายของเราว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรนะคะเขาก็พูดถึงแล้วชัปเตอร์สุดท้ายจะพูดถึงคว้าโอกาสให้อยู่หมัดนะคะก็มีประมาณ10บทส่วนข้าวโครงของหนังสือเล่มนี้เขาจะเริ่มด้วยการเรียกว่าอะไรนะขึ้นต้นด้วยคติทดสอนใจก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะยกประสบการณ์นะคะหรือว่าเรื่องเล่าของอาจารย์หรือว่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยที่มันเข้ากับคติพจน์นั้นๆนะคะคือจะไม่เป็นวิชาการแต่ว่าเขาจะยกตัวอย่างจะเป็นประสบการณ์ของนักเรียนของนักวิจัยของอาจารย์ของเจ้าหน้าที่หรือว่าของศิษย์เก่าของฮาร์วาร์ดนะคะที่เข้ากับคติพจน์นั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะมีแบบทดสอบให้เราดูอย่างเช่นทดสอบความขยันของเราซิว่าอยู่ระดับไหนตรงเราเป็นคนขยันหรือไม่ขยันอะไรยังไงแล้วก็จะเขาก็จะมีคำถามคำตอบให้อยู่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คือตัวเองอ่านประมาณ 4-5 บทนะคะแล้วก็ก่อนที่ซีมาสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มต้นก็อ่านแล้วก็เก็บไว้ในชั้นหนังสือแล้วก็มีโอกาสหยิบมาอ่าน5ชัปเตอร์สุดท้ายนี่ค่ะ2วันที่ผ่านมานะคะก็อยากจะแชร์น้องๆหนังสือเรื่องนี้ค่ะก็มีจุดประสงค์อยู่3จุดประสงค์ว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้นะคะแทนที่จะเป็นเล่มอื่นๆเนาะก็คือว่าจุดประสงค์ที่1เลยอะค่ะก็ได้รับการบอกกล่าวจากผู้จัดงานว่างานนี้ก็จะคล้ายๆเป็นงานแนะแนวใช่ไหมคะแนะนำให้นักศึกษานักเรียนมัธยมระดับมัธยมเนี่ยได้รู้จักกับวิชาสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะสาขาสังคมศาสตร์นะคะก็แล้วก็จุดประสงค์ที่2เนี่ยเพราะว่าในเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของทำตัวเราให้ยังไงทำยังไงให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงจะก้าวจะก้าวจะออกก้าวออกจากกรอบของสังคมอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงนะคะซึ่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรคะเป็นคุณลักษณะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องการให้เด็กเป็นกล่าวถึงเยอะมากนะคะแล้วเราคณะศึกษาเราเนี่ยแล้วก็คุณโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะรู้ว่าเราถูกบอกว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้นะคะช่วยผลิตเด็กเนี่ยให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในอีก15ปีข้างหน้านะคะก็คิดว่าน่าจะเข้ากับทีมงานแล้วประเด็นที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าน้องๆใช่ไหมคะอีกกี่ปีคะจะเข้ามหาวิทยาลัยละปีหรือ2ปี2ปีเนาะปีหน้าค่ะก็อยากจะแนะนำให้อ่านนะคะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้อย่างที่นางเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าแต่ละชัปเตอร์เนี่ยเขาจะยกประสบการณ์ของนักเรียนนะคะแล้วก็มีข้อคิดดีมากนะคะอย่างเช่นการบริหารจัดการเวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาคุณเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะอาจจะแตกต่างจากตอนที่คุณเรียนอยู่ระดับมัธยมปลายใช่ไหมคะเรื่องของว่าเราต้องค้นหาตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงที่ฉันไปเรียนเพราะพ่อแม่ฉันอยากจะให้ฉันเรียนหรือว่าฉันอยากจะเรียนเพราะฉันมีแพชชั่นอย่างเช่นมีแพชชั่นว่าฉันอยากเป็นนักสังคมศาสตร์ฉันอยากจะผลิตชุดความรู้เพื่อที่จะนำเสนอใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าใช้คำแบบวัยนักเรียนก็คือฉันมีความบอกไม่ถูกแต่มันชอบจริงๆไม่มีเหตุผลแต่มันชอบมากอยากเรียนเพราะว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งนะคะที่เข้าไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะเขายังไม่รู้เลยว่าตกลงฉันจะเป็นอะไรหรือว่าฉันจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปทำอะไรใช่ไหมคะแต่นักศึกษาครูที่นั่งอยู่สองท่านนี้นะคะไม่แน่ใจแต่นี่เขาน่าจะมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วว่าฉันจะจบแล้วไปเป็นครูสังคมศึกษานะคะแต่ว่ามีนักศึกษาครูหลายๆท่านบอกว่ามาเรียนพ่อแม่อยากให้เรียนแต่ว่าพอจบครูจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดว่านักศึกษาในหลายเมเจอร์ก็คงเป็นประมาณนี้เช่นเดียวกันและหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงความสำคัญว่าทำไมเราควรจะกำหนดเป้าหมายหรืออาชีพของเราความสำคัญของมันนะคะจะพูดถึงนะคะการบริหารจัดการเวลาก็มีประโยชน์มากเลยนะคะคล้ายๆว่านอกจากจะแนะนำว่าการกำหนดเป้าหมายของตัวเองที่ทางอนาคตสำคัญแล้วอาจจะพูดถึงหรือเปล่าครับว่าแล้วเราจะหาได้ยังไงบางคนจะไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นอะไรดีเลยหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนไหนที่พอจะช่วยในให้นักศึกษาให้นักเรียนได้ไปค้นตัวเองได้เจอบ้างไหมอาจารย์มีค่ะคือเขาจะเอาเหมือนสอนวิธีการตกปลาให้เราเนาะไม่ใช่บอกว่าให้แต่ปลาให้คุณกินใช่ไหมคะเขาสอนว่าอย่างเช่นการจะบริหารจัดการเวลาเนี่ยมีวิธีไหนบ้างแต่เขาไม่ได้บอกว่า1 2 3 4เหมือนหนังสือวิชาการเนาะ
แต่ว่าเขาจะบอกผ่านตัวละครบอกผ่านประสบการณ์ของนักเรียนที่มหาลัยฮาวาร์ดค่ะว่าเขาอ่านอย่างเช่นคนขยันเนี่ยเขาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมคะแล้วก็เขาทำอะไรบ้างเขาไปหาอาจารย์เขาร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยในนี้ก็จะบอกเทคนิคไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือมันอ่านง่ายคือเขาละบอกผ่านบอกผ่านประสบการณ์ของนักศึกษาของอาจารย์กับศิษย์เก่าแทนที่จะบอกเป็นวิชาการว่าให้ทำหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะพอก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะคือมันจะทำให้เราจำได้ง่ายนะคะเกี่ยวกับธีมนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่จะไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะเล่มนี้นะคะถ้านักศึกษามีโอกาสอ่านนะคะฟังดูก็นักเรียนบางคนที่ยังพยายามฟังอยู่ว่าเอ๊ะมาคุยอะไรกันเนี่ยนะครับหนังสือที่อาจารย์พินาได้แนะนำเนี่ยนะครับหน้าปกเนี่ยเขย่าขวัญแน่นอนเจอคำว่าฮาร์วาร์ดเข้าไปอีกเนี่ยอาจารย์พินาบอกว่าอ่านเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าเป็นพวกเราอ่านเพื่อความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเราอาจจะเป็นมาสมแต่ประเด็นก็คือหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้อ่านยากเหมือนที่ปกมันบอกเพราะจะเปลี่ยนปกเป็นการ์ตูนปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อทันทีเพราะจริงๆข้างในเนี่ยมันเป็นการทำความรู้จักประสบการณ์ของมนุษย์คนอื่นซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไปถอดบทเรียนจากประสบการณ์นั้นมาเพื่อบอกว่าเราจะพัฒนาศักยภาพจะพูดแบบออกแนวนี้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นได้อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วการเรียนรู้ประสบการณ์คนอื่นการจดบันทึกประสบการณ์คนอื่นนี่คือเครื่องมือสำคัญในการศึกษาแบบสังคมศาสตร์แต่ว่าง่ายๆคือเราก็ใช้คำนี้มันแรงเราอยากรู้เรื่องคนอื่นแต่เราไม่ได้เอาไปสร้างดราม่าเพื่อเมาส์ต่อแต่เราอยากรู้ว่าเราจะได้บทเรียนหรือได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของคนอื่นบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมจับได้นะจ๊ะแม่พวกปุ๊กก็อยากไปอ่านเลยทีเดียวอาจารย์มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมครับมนุษย์กำหนดโชคชะตาตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเสมือนเข็มทิศที่นำพาไปสู่ความสำเร็จนะคะคนเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นสิ่งสำคัญคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับเด็กหลายคนแล้วก็บอกว่าระบบการศึกษาทำให้เขาขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะไม่กล้าที่จะโต้เถียงอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนนะคะด้วยเหตุด้วยผลเป็นเพราะว่าระบบการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่าอำนาจนิยมค่อนข้างจะทุกคนก็ชี้นิ้วกันไปหมดเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับครั้งนี้มันก็เป็นคำถามเนาะว่าทำไมเนาะอาจารย์ค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะยกอย่างตัวอย่างที่เขานักศึกษาที่เขาไม่มีความมั่นใจไปทำยังไงเขาถึงจะสร้างความมั่นใจได้อะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ในระหว่างนี้ผมเสริมอาจารย์นิดหนึ่งนะครับมีวิชาหนึ่งนะครับเป็นวิชาพื้นฐานชื่อวิชา159100โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวันจะมีนักศึกษามาจากบ้านหลายคณะผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อคณะแต่เป็นหนึ่งในคณะที่ยากสุดในมช.นะครับมากันหลายคนแล้วเวลาบรรยายในห้องใหญ่ผมก็จะเป็นอาจารย์ที่ชอบชวนนักศึกษาคุยแต่ปรากฏว่าห้องนั้นเป็นห้องแปลกไม่มีใครพูดเงียบกริ๊บเลยผมก็ถามเขาทีหลังว่าทำไมคุณไม่สื่อสารทำไมไม่อภิปรายกันเลยเขาพูดแบบนี้น่าสนใจมากผมไม่กล้าพูดครับกลัวผมก็นั่งคิดว่าแสดงว่าไม่คุ้นแล้วก็นั่งคิดกลับไปถึงตัวเองย้อนระลึกชาติตัวเองในอดีตสมัยก่อนเราก็แปลกนะเราก็ถามครูเยอะเพื่อนก็ด่าจะถามทำไมเยอะมันอยากดังเหรอเท่หรออะไรเงี้ยนะแล้วคราวนี้ปุ๊บจะนักศึกษานักเรียนเนาะอันนี้แลกเปลี่ยนแบบระลึกชาติวัยรุ่นจริงๆอ่ะโต้ตอบกับอาจารย์ตลอดแต่อยู่ในใจหรือไม่ก็ไปอยู่ตามฝาห้องน้ำจริงใช่ไหมดังนั้นแล้วเราจะทำยังไงก่อนที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเรามาก้าวข้ามสะพานให้นักเรียนได้สื่อสารอภิปรายกับคุณครูก่อนน่าจะดีเนาะเราก็ต้องใช้งานพวกคุณด้วยก็ต้องมาคุยกันแต่ก่อนที่เราจะคุยกันนะครับก็อาจจะมีอีกสักโจทย์หนึ่งสั้นๆดีกว่าพูดกันถึงเรื่องนี้ครับว่าระบบการเรียนที่ในมหาวิทยาลัยนี่ก็จะเรียกร้องนักศึกษาถ้าพูดน้อยนี่ก็จะคะแนนน้อยด้วยนะไม่ใช่แค่มานั่งอย่างเฉยๆนะต้องเข้ามาต้องพูดเยอะด้วยนะแล้วพูดเยอะไม่ใช่เล่ห์เปื่อยนะต้องเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะดังนั้นแล้วมันเรียกร้องสูงมากนะ
มันเหมือนกับว่าคุณแบบเกิดตายในโลกหนึ่งแล้วไปเกิดใหม่อีกดาวอะไรเงี้ยมันคนละชีวิตเลยดังนั้นแล้วเออเราจะทำยังไงดีครับอาจารย์นี่เราลองฟังอาจารย์คุยกันหน่อยสักสั้นๆว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมหนึ่งจำเป็นไหมที่ให้นักเรียนเนี่ยหน้าตาใสๆวัยรุ่นเนี่ยจะต้องมาคิดวิพากษ์วิจารณ์น่ะผมว่าอาจารย์ปรากฏการ Facebook เรามันโอ้โหซับซ้อนมากเวเบอร์สมการคณิตศาสตร์เรื่องนี้จำเป็นไหมหรือไม่จำเป็นหรือถ้าจำเป็นเราควรจะเอาความรู้แบบสังคมศาสตร์คือการสร้างความเชื่อมโยงและอธิบายปรากฏการทั้งในภาพใหญ่และภาพเล็กเนี่ยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์เริ่มต้นจากอาจารย์พัสสันก่อนครับยังไงนะยังไงก็คือว่าเอาพูดให้ง่ายที่สุดก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องให้นักเรียนม.ปลายคิดวิเคราะห์แยกแยะสร้างสรรค์ถกเถียงกับคุณครูเหมือนมหาลัยก็จำเป็นนะเพราะว่าแต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ได้เนาะคือจริงๆผมมีครูฟิสิกส์นะผมเรียนฟิสิกส์แบบชอบมากแต่วิชาชีวะไม่ค่อยชอบอะไรดีแล้วที่โดดก็ตอนเดี๋ยวตรงนี้จะตัดออกจากวิดีโอครับโอเคคือครูฟิสิกส์เขาก็จะสอนดีมากนะเขาบอกว่าไอครูไม่รู้วิชาไอแม่ค้าไม่ได้กินขนมอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์อ๋อก็คือให้เราถามนะฮะมากกว่าที่จะฟังเนาะครับเพราะการถามการตั้งคำถามก็คือเป็นการแสวงหาความรู้เดินออกไปถ้าเราไม่ถามถ้าเราไม่เราก็จะไม่รู้อะไรประมาณนั้นครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราอายเราก็ไม่ได้กินขนมอ่ะคือคำว่าอายแม่ค้านี่หมายว่าเราก็โม้จีบแม่ค้าไปนิดนึงก็ได้แทนที่จะซื้อแล้วได้แค่กิโลเดียวก็อาจจะได้แถมสัก 2-3 ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีประมาณนั้นอ่ะคือมันเป็นเหมือนกับคลิกๆอะไรเงี้ยเนาะแต่พวกสอนอะไรครับซึ่งผมคิดว่าก็ดีนะผมก็จำมาแล้วเนี่ยจำมาจนถึงวันนี้ครูรู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็มากแล้วทีนี้กลับมาก็คือว่าคือยังไงเดียคือจริงเป็นเรื่องใหญ่มากนะเอาเรื่องนี้พูดกับนักเรียนเนี่ยแต่นี่เราคุยค่ะเพราะว่าที่จะได้สดได้สนเสียโดยตรงเลยนะเพราะว่าแม้แต่พวกบรรดาอาจารย์เองนี่ก็ปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่เนาะเพราะว่าคืออย่างนี้แล้วกันครับก็คือว่าผมคิดว่าก็ต้องมีการถามอ่ะแล้วแต่ประเด็นสิ่งนี้ไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมหรือว่าไงพูดเรื่องที่อาจารย์สบายใจจะพูดแต่เกี่ยวข้องนิดนึงกับการที่งั้นโจทย์ของวงนี้จะเรียนรู้ยังไงคล้ายๆว่าการมุมมองแบบสังคมศาสตร์มันจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนม.ปลายได้ในการพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ได้ไหมถ้าได้ถ้าเชื่อว่าได้ทำอย่างไรดีเอางี้ดีกว่าผมกลับไปที่เราพูดกันมาเนี้ยแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าจริงๆที่เราพูดกันมาเนี้ยจริงถ้าเราเริ่มคิดในนี้เหมือนว่าเฮ้ยเราเริ่มคิดตามจำแนกแยกแยะเนาะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแน่นอนแหละมันก็อาจจะคงจะมีแหละมันเหมือนกับว่ามีศิลปินในดวงใจของเราเนาะก็เหมือนกับหนังสือก็คงจะมีหนังสือที่เราชอบใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี้ยในทุกวันเนี้ยมันมีความหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นหนังสือเองเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายแนวใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสื่ออะไรก็แต่เนี่ยผมคิดว่าคือเราอ่านหรือเราอยากอ่านมันเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือว่าเพราะจริงๆแล้วเราอยากจะได้อะไรจากมันใช่ไหมครับเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะหรืออาจารย์บอกว่าที่ก็คล้ายๆกันเนี่ยก็คือว่าอ่านหนังสือท่องเที่ยวเพราะมันได้พาเราเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยได้ไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปจริงๆแต่ว่าได้ไปกับดูหนังสืออะไรเงี้ยครับหรือว่าหนังสือที่เป็นคล้ายๆกับเป็นพวกคู่มืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีหนังสือหลายแบบเนาะหนังสือหลายแบบเพราะฉะนั้นถ้าเรายำจำแนกรู้จักที่จะจำแนกแยกแยะแล้วก็เลือกใช่ไหมฮะเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือหนังสือที่เป็นเนื้อหาหนังสือที่เราต้องเรียนเพื่อต้องอ่านเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากมันแต่มันมีหนังสือในแนวแฟนตาซีในแนวแบบอ่านเพลินแล้วก็อาจจะมีคติสอนใจใช่ไหมหรือมีหนังสือในแนววรรณกรรมเนาะวรรณกรรมนี่ตอนเป็นนักศึกษาผมก็อ่านเยอะนะแต่ว่าเวลาเราอ่านวรรณกรรมอะไรพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรนักเขียนนะครับผู้เขียนเนาะซึ่งเป็นคนที่เราชอบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
บางทีเราอาจจะต้องตามไปอีกนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะอ่านถ้าสมมติเป็นวรรณกรรมเราจะอ่านของใครอะไรเงี้ยนะครับทำไมเราถึงชอบเขาเราชอบเขาเนี่ยเราคงไม่ได้ชอบแค่ภาษาที่เขาใช้แต่เป็นเรื่องของความคิดอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะตามไปเนาะหรือว่าหนังสืออย่างที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยคือหนังสือแนวคู่มือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะเออแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแน่นอนหนังสือคู่มือเลยเพราะหนังสือขายดีเนี่ยมันคงจะดีจริงแหละไอ้พวก how to ทั้งหลายอะไรเนี่ยคู่มือต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าถ้าชีวิตมันสำเร็จรูปขนาดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบโดเรมอนก็ได้มั้งใช่ไหมแต่มันก็ไม่มีอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวใช่ไหมที่ว่าเอาขนมปังมาทับบนหนังสือแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันกับหนังสือคู่มือทั้งหลายแหล่เนี่ยเราอ่านแล้วเราทำตามนั้นมันก็จะได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็กลับมาเรื่องของผมคือว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะเนาะอยู่ที่จุดยืนของเรานะครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นของเรานะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องอาศัยเวลานะแต่ผมคิดว่าอยู่ในวัยนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วก็จริงๆแล้วชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่หวังว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปสู่ต่อไปเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเป็นเรื่องของการแสวงหานะเป็นเรื่องของการแสวงหาว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่อะไรเนาะหรือเราอยากจะไปทางไหนอะไรเนี่ยซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคก็เป็นโอกาสที่เราได้แสวงหาแต่ว่าหนังสือคู่มือหนังสืออะไรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือนะครับผมแค่จะบอกว่าก็จะเป็นเครื่องมือซึ่งก็คงไม่ใช่แค่หนังสือละอาจจะมีอย่างอื่นมีกิจกรรมอย่างอื่นมีการแสดงมีการละครมีอะไรทั้งนี้ก็ได้มาเลยที่จะเป็นเหมือนกับคู่มือให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาแต่เป็นห่วงคือว่าผมย้ำว่ามันต้องมุ่งมั่นอ่ะจะใช้คำว่ารู้จักตนเองก็มันก็ปรัชญาไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ประมาณนั้นน่ะสมมติว่าถ้าผมจะเราไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวเองทั้งหมดนะคล้ายๆว่าแบบนี้ไหมครับอันที่พูดจากมุมของนักเรียนนะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแล้วจะมาพูดถึงเรื่องของ 4.0 ให้มีความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ไม่รู้ประเด็นแรกที่อาจารย์ประสานบอก1ลุกขึ้นมาก่อนยืนยันในจุดยืนตัวเองก่อนอันนี้ยังไม่สำคัญไหมเกี่ยวไหมใช่แต่ประเด็นที่พูดยังไม่ได้พูดถึง 4.0 อะไรเลยนะคืออย่างนี้อันนี้คือพื้นฐานไม่ว่าจะอยู่ในชื่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดถ้าผมจับประเด็นของอาจารย์ประสานได้ก็คือว่าคุณต้องลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองก่อนมั่นใจในตัวเองทีนี้ปุ๊บอันนี้ผมก็คิดต่อนะคิดต่อโอเคถ้าโรงเรียนอาจจะไม่ตอบโจทย์เรานักหนังสือและสื่ออื่นอีกมากมายอยากจะคุยกับคุณนะนึกออกมีคนจำนวนมากที่มีความสุขกับการอ่านหรือฟังหรือเล่นกับสิ่งอื่นๆซึ่งสุดท้ายมันจะกลับมาเสริมกิจกรรมการเรียนของคุณด้วยแต่โรงเรียนในด้านเมื่อกี้ผมชอบที่อาจารย์ประสานท่านได้กรุณาให้คำนี้มาความหลากหลายคือถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราจะต้องจบอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไป 4.0 เราแค่ 2.1 ก็ไปไม่ได้นะดังนั้นโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องลุกขึ้นมายืนและสร้างทางเลือกให้กับตัวเองคุณอาจจะไปคอสเพลย์ก็ได้คุณอาจจะอ่านการ์ตูนเล่นดนตรีตกปลาเดินป่าทั้งหมดนี้ไปหาอะไรครับไปสร้างวิธีคิดไปคิดกับตัวเองไปมีประสบการณ์ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่แค่ 4.1 นะทำมาตั้งแต่สมัยนานแล้วล่ะมนุษย์เรามันต้องสร้างตัวเองให้มีความเข้มแข็งในความคิดโอ้โหนี่ก็โอเคอันนี้ไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะ 4.0 ละอ้าวก็คือว่าคืออย่างนี้คือมันก็เกี่ยวกันแต่ว่าต้องคิดต่อเองเนาะว่าเกี่ยวกันยังไงแต่ว่าผมอาจจะมองจากอีกมุมหนึ่งคือยังไม่กระโดดไปตรงๆก็คือว่าคือจริงๆแล้วมันก็แต่ว่าโอเคเรื่อง 4.0 เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผลกระทบต่อนักเรียนรุ่นนี้แน่ๆนะครับคืออย่างนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะมองอันนี้ขอวิชาการบ้างละก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดไปนี่คือเรื่อยนะพูดแบบในฐานะที่เป็นอาจารย์คนนึงแต่ตอนนี้พูดในฐานะนักวิชาการนะคือ Thailand 4.0 นี่มันเป็นนโยบายเนาะอย่างที่อาจารย์พูดมามันเป็นนโยบายที่รัฐเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจใช่มั้ยครับเป็นหลักเราต้องเข้าใจมันก่อนเนาะส่วนมันจะเรียกว่า 4.0 หรือนโยบายอะไรก็ว่าไปแต่โอเคเค้าเรียกว่า 4.0 ละกันนะครับเพราะนั้นไอ้ 4.0 เนี่ยมันก็ทำไมถึงเรียก 4.0 อ๋อเค้าพยายามที่จะเหมือนกับที่พูดตอนเช้าไงเขาพยายามที่จะใช้โมเดลอะไรบางอย่างมาอธิบายปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทยว่าอ๋อมันมีขั้น 1.0 มันมีขั้น 2.0 นะอ๋อขั้น 1.0 คือขั้นเกษตรอุตสาหกรรมขั้น 2.0 ขั้นอุตสาหกรรมหนักอะไรว่าไปใช่ไหมพอมาขั้นนี้คืออะไรถ้าอย่างนี้ง่ายขึ้นละใช่ไหมครับอ๋อเขาแค่อยากจะบอกแล้วว่า 4.0 นี่คือว่ามาเน้นไอ้ภาคบริการถ้าพูดแบบง่ายๆนะไม่ต้องเอาอะไรมาก
ันคือภาคบริการแต่มันเป็นภาคบริการที่ให้โอกาสคนขนาดกลางๆใช่มั้ยครับบริการขนาดกลางๆคนกลุ่มประมาณ SME กลุ่มอะไรกลางๆเนี่ยนะให้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนโยบายใหญ่เลยเนี่ยมันก็ถูกนำมาปฏิบัติในหลายระดับเนาะในระดับรัฐก็ให้การส่งเสริมกันไปเช่นตอนนี้อะไรนะที่เขาบอกว่าย้ายสิงคโปร์แล้วสตาร์ทอัพใช่มั้ยอะไรเงี้ยเนาะสตาร์ทอัพก็เป็นอันนึงอะไรเงี้ยเริ่มงงแล้วสตาร์ทอัพคืออะไรอาจารย์คือมันจะมีศัพท์พวกเนี้ยระดมใส่หัวแล้วเนี่ยจนเราไม่รู้จักแต่ว่าเป็นกรรมอ่ะที่ต้องฟังมันไว้อะไรเงี้ยคือจะมีคำว่าสตาร์ทอัพมีโน่นมีนี่มาเต็มหมดเลยนะแต่เอาเป็นว่ามันมีนโยบายแล้วก็ส่งอะไรพวกนี้ออกมาอันนี้ในระดับโครงสร้างสังคมทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะแก้ปัญหาความห่างทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้คนที่มีรายได้กลางๆก็คือคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยนะคนนี้มีรายได้ระดับกลางนี่คือเท่าไหร่รู้ป่ะอันนี้พยายามจะหาเรื่องเข้าหนังสือของตัวเองมันคือกลุ่มเดียวกันกับพวกที่เป็นแฟนบอลไทยลีกรู้ป่ะก็คือมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน1คนใช่ไหมไม่ใช่ครอบครัวนะต่อ1คนนี่คือผู้ที่มีรายได้เนี่ยไปดูข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเลยเพิ่งออกมารายได้ฐานเลยเนี่ย40ล้านกว่าคนเนี่ยมีรายได้ประมาณ 18,000 นะครับซึ่งนั่นก็คืออันนี้คือกับดักที่เขาเรียกว่ากับดักจริงๆก็คือว่าคนมันไม่ได้โจรนะแต่มันก็ไม่รวยไปกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะแก้พอมาในทางปฏิบัติมันก็มีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจที่รัฐจะส่งเสริมอะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งแน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าที่เกี่ยวกับเราตรงๆเลยคือว่ามันถูกเอามาใช้ในมหาลัยด้วยไงตอนนี้เข้าใจยังคือมันถูกเอามาแปลงให้กลายเป็นหลักสูตรให้กลายเป็นสิ่งที่มชจะต้องส่งเสริมอะไรเงี้ยและโรงเรียนด้วยโรงเรียนด้วยหรือพูดง่ายคือว่าถ้ามชไปงี้จริงเดี๋ยวเราอาจจะโดนยุบภาควิชาก็ได้นะบอกว่าเรียนมาทำไมในพวกนี้ไม่เห็นจะตอบโจทย์ 4.0 เลยอะไรอย่างเงี้ยโลกมันโหดร้ายเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องต่อสู้กับมันนะครับก็กลับมาก็คือว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมี subject หรือว่าประเด็นแล้วก็เรื่องอะไรที่ก็จะถูกส่งเสริมเนาะถูกส่งเสริมในอันนี้พูดให้มันเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งแน่นอนจะเกี่ยวข้องกับเราในฐานะที่เราเป็นนักเรียนแล้วก็เรากำลังจะแสวงหาการเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพหรือว่าอย่างน้อยเราเรียนมาทางนี้หรือว่าเราสนใจตรงนี้เพื่อที่จะเข้าใจไอ้ที่มันเป็นไปเนี่ยก็เชียงใหม่นี่เป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นซูเปอร์เป็นไข่แดงเลยนะของเรื่อง 4.0 นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานละก็คือหากินกับประวัติศาสตร์และประวัติธรรมพูดง่ายๆเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจะทำการส่งเสริมจะสร้างคนให้มีทั้งพยาภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสามารถทำธุรกิจขายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้อย่างไม่ขืดอ่ะผมเริ่มพูดอย่างเขาเรียกอะไรอย่างผมแกล้งอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนอ่ะได้ยังไงซึ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทุกวันนี้รู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเปิดดู Facebook เพื่อนเนี่ยมาอีกละคือหลังๆวันนี้มันจะมีธุรกิจแบบนี้เยอะพยายามโปรโมทคลิปทำโน่นทำนี่เอาผู้หญิงไปแต่งหน้าในวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยโดนหลบๆคลิปไปละคือมันจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในแนว 4.0 เนี่ยเยอะมากในเชียงใหม่เนี่ยหรือแม้แต่อย่างที่เราเคยได้ยินเนาะมีถ้าเป็นเด็กยุพราก็น่าจะเคยได้ยินเอาวัดมาทำโรงแรมเอาเศียรพระไปไว้ในห้องน้ำโรงแรมอะไรประมาณนี้คือพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่า 4.0 ไงนะครับแต่ประเด็นก็ว่ามันมีเส้นแบ่งของสิ่งที่เรียกว่าความพอดีเนาะซึ่งอันนี้แหละก็เป็นผมคิดว่าก็เป็นในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับแนวคิดที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ถ้าผมถามอาจารย์ต่อนิดนึงว่าแล้วสังคมศาสตร์มันจะมาช่วยก็นี่ไงประเด็นผมคือว่านี่ขอเปลี่ยนหมวกเป็นนักมนุษยวิทยาบ้างเรียนทางสังคมวิทยาเนี่ยคือเราก็ต้องมีความลุ่มลึกในทางประวัติศาสตร์ในทางวัฒนธรรมของเรื่องนั้นๆพอสมควรเนาะ
ก่อนที่เราจะคิดสารต่อทำให้มันกลายเป็นสินค้าก็ได้ทำให้มันกลายเป็นความรู้ก็ได้คือก่อนจะขายของเนี่ยเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งใช่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ทุกวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดตะกี้ครับว่าแต่งตัวไปเรื่อยทำอะไรผิดๆเพี้ยนๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าไม่รู้ลึกไงแต่อยากจะทำไงแล้วก็ถ้าทำไม่ดีพอก็แน่นอนใช้คำพูดแบบคนเชียงใหม่ก็คือก็เป็นพี่เล่าขวัญไปไงโดนเป็นเล่าขวัญเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าหนักกว่านั้นก็มีการต่อต้านไงแล้วก็ต้องเลิกไงต้องปรับเปลี่ยนไงแต่ประเด็นคือว่าถ้ามันจะทำไปอย่างยั่งยืนขายได้กลายเป็นเหมือนกับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆเพราะอาจารย์ก็สนใจเรื่องเดียวกันทำไมเกาหลีญี่ปุ่นเขาทำการ์ตูนขายที่อาจารย์บ้านมาได้หรือว่าอันนี้รู้เกิดทันหรือเปล่าแดจังกึมอ่ะทำไมเขาเอาเรื่องของเขาหรือว่าหนังจีนกำลังภายในก็ได้ทำไมเขาเอาหนังจีนเขามาทำขายจนเราบ้าตามอ่านกันอะไรนะอุ้ยเสี่ยป้อหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับจำก็ได้หมดหรือว่ามังกรหยกจำไม่ได้ละอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องงมงายหรืออะไรก็รู้แต่จริงแล้วนี่คืออุตสาหกรรมนะใช่ไหมแล้วเราจะเอาเรื่องพญามังลายมาทำเป็นพญามังลายไม่ชอบแล้วคือถ้าเราอาจจะมีเวลาไม่มากกับเวลาช่วงนี้ของอาจารย์มาสั้นๆคือว่าเราจะตัวอย่างคือเราจะเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้ไปเป็นหนังอีพิกหนังแบบโอ้โหแบบดูไปทั่วโลกเหมือนกับเรื่องอะไรดีทรอยอะไรเงี้ยเนาะได้ป่ะล่ะคือนี่ผมสนทนากับอาจารย์ต่อนิดนึงเมื่อกี้มีคำหนึ่งผมฟังดูแล้วอาจารย์อาจจะพูดแค่มุมหนึ่งครึ่งนึงก็คือว่าทำยังไงขายของไม่ขึ้นประเด็นก็คือถ้าฟังไม่ดีคุณจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันต้องมีของที่ถูกอยู่ซึ่งไม่ใช่สังคมศาสตร์ไม่ใช่แบบนั้นสังคมศาสตร์ก็คือ1เรียนรู้ก่อนแล้วมันอาจจะมีหลายๆคำตอบประเด็นก็คือถกเถียงกันครับว่าจะเอายังไงแล้วนี่แหละคือการสร้างความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่ใช่แค่การทำของสวยๆแล้วดีนะแต่หลายๆเรื่องเป็นของที่ต้องถกเถียงแต่เราจะถกเถียงไม่ใช่เอาฟีลลิ่งมาดราม่ากันกินมาม่าเถียงกันใน Facebook มันต้องมีมุมมองซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งแค่เพื่อนคุณนั่งเขียนกันอยู่บนกระดานเนี่ยก็ตั้งหลายคำนะแต่ประเด็นก็คือสังคมต้องก้าวต่อประเด็นก็คือเราจะไปกันต่ออย่างไรงั้นคำว่าขืดก็อาจารย์อาจตีความถูกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่ามันมีของผิดของถูกของผิดของถูกมันเหมือนกับว่ามันควรไม่ควรมันควรจะสร้างสรรค์แล้วก็มีความพอดีลงตัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือยิ่งยกอย่างเรื่องหนึ่งไปเลยก็ได้อันนี้ก็เชียงใหม่เหมือนกันคือว่าเนี่ยช่วงนี้เนาะเดี๋ยวคนจะแห่มาเที่ยวบ้านเราเต็มเลยใช่ไหมมาแล้วแล้วก็มันก็จะมีกระแสเป็นพักๆเช่นตอนนี้ก็จะเป็นภูชี้ดาวภูชี้หลังภูชี้เดือนภูชี้ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือคนก็จะเห่อไปตามพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็เราเป็นคนเชียงใหม่เราก็จะรู้สึกตลกว่าเฮ้ยโง่หรือฉลาดอันนี้พูดแบบชาวบ้านนะรถก็ติดอยู่บนดอย10กิโลอ่ะมันก็ยังไปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือสักวันนึงอะไรพวกนี้มันก็จะตายนะพูดแบบ 4.0 นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราจะเปิดร้านกาแฟเราจะทำรีสอร์ทอะไรอย่างที่มันดึงดูดคนอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจุดขายใช่ป่ะแต่จุดขายมาจากไหนก็นี่ไงมันไม่ใช่มาจากแค่ทรัพยากรหรืออะไรที่เรามีอย่างเดียวละมันมาจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่การขายของแต่มันต้องมาจากความรู้ด้วยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่นักสังคมศาสตร์ก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งด้วยซ้ำของนักสังคมศาสตร์ที่ก็เราจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างเดียวหรอกเราต้องสร้างสังคมด้วยซึ่งนี่เป็นมิติหลักก็เอาละเดี๋ยวอาจจะได้มีเวลาในการอธิบายกับอาจารย์มาสั่งต่อไปถ้าจะมีเวลาแล้วนี้ขอขยับไปที่อาจารย์อัคณัตอาจารย์โบสักนิดนึงจากโจทย์ก็นี่แหละก็คือสั้นๆก็คือสังคมศาสตร์จำเป็นต่อการเรียนของเด็กม.ปลายนะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์แยกแยะเนี่ยซับซ้อนเนี่ยจำเป็นไหมหรือไม่อย่างไรก็จำเป็นนะครับจำเป็นมากๆด้วยแล้วผมก็คิดว่าไม่เฉพาะนักเรียนม.ปลายหรอกนะม.ต้นตั้งแต่ประถมถ้าเราสามารถทำได้นะหมายความว่าคือมันยากตรงที่มันวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราถูกความคิดชุดหนึ่งจำกัดว่าการเป็นเด็กดีเนี่ยจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูของพ่อแม่ถูกไหมครับแล้วมันมีเส้นกั้นบางนิดเดียวเองระหว่างการเป็นเด็กเชื่อฟังกับการเป็นเด็กตั้งคำถามอะอาจจะเป็นเส้นบางๆระหว่างเด็กที่ตั้งช่างคิดช่างถามกับเด็กครอบครัวนะฮะหรือเด็กกวนก็ดีหรือเปล่างั้นมันเส้นมันก็ยากเหมือนกันเนาะอาจารย์ใช่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากในวัฒนธรรมของเราแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในอดีตก็มีหลายเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงมาเยอะตอนเด็กๆอาจารย์ก็สอนผมคล้ายๆที่อาจารย์วสันต์ได้รับการสอนมาต่างกันเล็กน้อยของอาจารย์
อายครูไม่รู้วิชาอายแม่ค้าไม่ได้กินขนมของผมอาจารย์บอกว่าอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีลูกแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่อายครูไม่รู้วิชาเนี่ยนะครับบางครั้งนี่เราก็อาจจะคิดไปเองว่าถ้าเราตั้งคำถามกับครูครูจะมองว่าเออเราเป็นคนที่แบบไม่เคารพครูหรือเปล่าก้าวร้าวหรือเปล่าผมขออนุญาตเสริมผมว่านักศึกษานักเรียนไม่กลัวครูหรอกอยากคุยกับครูแต่อายเพื่อนอ้าวทำไงเขินผมว่าเด็กยุคนี้ไม่น่าจะอายเพื่อนก็กลัวพูดอะไรผิดๆไงแล้วก็แบบอายไหมพวกเราอายไหมอายไหมเวลาที่จะตั้งคำถามแล้วกลัวว่าเฮ้ยถามไปแล้วมันโชงโง่นี่หว่าเพื่อนก็แบบเฮ้ยตกลงอายใครดังนั้นระหว่างนี้แวะถามนักเรียนหน่อยอายใครอายครูหรืออายเพื่อนหรืออายตัวเองเลยไม่กล้าถามอายใครอายเพื่อนส่วนหนึ่งคืออายเพื่อนทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดวิธียังไงถ้าเป็นผมเนี่ยนะอายเพื่อนเนี่ยนะผมก็จะอาศัยความฮาคือก็พยายามทำให้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบเพื่อนจะเอามาล้อได้อะไรเงี้ยก็จะทำแบบเป็นเมียนเมียนฮาๆบ้าๆบอๆไปนะเน้นลักษณะแบบนี้มากกว่าซึ่งผมคิดว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราค่อยๆช่วยกันนะนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับช่วยๆทำให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนในห้องเนี่ยมันเปลี่ยนจากการเป็นครูให้อย่างเดียวนักเรียนรับอย่างเดียวเนี่ยนะครับบางครั้งนี่ผมคิดว่าจริงๆถ้าคุณครูไม่อคติเนี่ยบางครั้งคุณครูสามารถที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเด็กๆได้เยอะแยะไปหมดตลอดเวลาครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดกันถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับผมมีเรื่องนิดนึงอ่ะก็คือผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นี่มันมาจากความหลากหลายอย่างที่อาจารย์วสันต์พูดจริงๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะหลากหลายได้ยังไงเราต้องไปทางกว้างนะถ้าเกิดว่าเราไปทางลึกเนี่ยไอ้ทางลึกเราสนใจเรื่องเดียวสนใจเรื่องเดียวทะลุไปเรื่อยๆไอ้พวกนั้นมันก็จะเป็นกรอบที่แบบขังเราเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสนใจที่หลากหลายเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์โดยไม่รู้ตัวเนาะเราดูผู้กำกับของคุณนนทรีนิมิบุตรเมื่อก่อนเนี่ยเขากำกับมิวสิกวิดีโอกำกับหนังโฆษณามาก่อนพอเขาเปลี่ยนไปกำกับหนังวิธีการที่เขาใช้ในการเล่าเรื่องเนี่ยคนในวงการบอกเฮ้ยล้ำนี่คือความคิดสร้างสรรค์แต่ขอโทษในวงการของเขามันคือเรื่องธรรมดามากใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างว่าไอความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรามีความหลากหลายนะครับและความหลากหลายไม่ได้เกิดจากไหนอะเราก็ต้องอ่านเยอะๆนะครับก็อ่านให้มันเยอะๆอ่านให้มันหลากหลายนะครับแล้วก็นิดนึงพูดข้ามไปอีกเรื่องนึงเมื่อกี้มีอาจารย์พูดเรื่องที่เด็กเลือกเรียนในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนผมเป็นทิวเตอร์เมื่อก่อนผมสอนเลขกับฟิสิกส์นะเด็กๆผมเนี่ยที่มาเรียนกับผมเนี่ยออกจากผมไปนี่เป็นกบฏอย่ารู้คนเลยนะหมายความว่ามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงว่าผมไปยุเขาไงว่าอย่าไปเรียนตามที่พ่อแม่บอกนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะพ่อแม่เนี่ยอาจจะอยู่กับเราได้สักไม่นานแต่ว่าเราอยู่กับชีวิตของเราไปจนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองพ่อแม่ไม่ฆ่าเราหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามที่เขาต้องการอย่างเงี้ยอาจจะงอนบ้างเล็กน้อยมีไหมฮะมันมีพ่อแม่ดีๆอยู่เฮ้ยไม่ใช่มีพ่อแม่ไม่พูดขอโทษขอถอนคำพูดมีพ่อแม่ที่เข้าใจเราอยู่มีแต่ว่าเราก็ต้องคล้ายๆกับครูไงเราก็ต้องคุยกับพ่อแม่ใช่ป่ะใช่ไหมต้องคุยกันแต่ผมเชื่อว่ามีแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ก็คือว่ามันมีกระแสที่ใหญ่กว่านั้นไงผมว่ากระแสสังคมอะเนาะอันนี้ก็เข้าใจว่ายุพรานี่ก็จะคงจะมีมันจะมีใช่ไหมนี่เรียนอะไรกันบ้างนอกจากเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เป็นกระแสนะถ้าพูดแบบมองหมอนจานนะเป็นกระแสที่คุณพ่อคุณแม่ยัดเยียดมาให้ตั้งแต่ก่อนหนึ่งละอะไรเงี้ยนะแต่ผมจะเป็นคนหนึ่งนะอันนี้อาจจะ exceptional นะผมจะ anti เรื่องเรียนพิเศษนะไม่ให้ลูกเรียนแน่ๆอะไรเงี้ยครับโอเคนอกเรื่องก็คือว่าแต่เป็นก็คือว่ามีพูดถึงพ่อแม่ใช่ป่ะคือคงจะมีพ่อแม่ที่เข้าใจเราแหละเนาะแต่ว่าแน่นอนก็มีพ่อแม่เยอะนะที่ตามกระแสแล้วก็แต่เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของเราแล้วกันกลับมาเรื่องอาจารย์ก็ได้คือว่าก็เราอาจจะมีวิธีหลายแบบไงอาจจะแกล้งสอบไม่ติดไปคณะที่เอาเป็นว่าชีวิตไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเราอาจจะไม่ได้คะแนนอย่างที่เราอยากจะได้ก็ได้ใช่ป่ะเหมือนอย่างพวกที่เรียนส่งแอนเนี่ยจริงๆรู้ไหม 90% เนี่ยเป็นพวกเนี่ยอันดับ3ทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครเรื่องอันดับ1หรอกนี่คือประเด็นไง
เออคือเข้าไปก็เรียนง่ายๆแต่ว่ามันมี turning point อะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้กับสิ่งที่เราไม่รู้เนาะอ้าวก็อาจจะตอบประเด็นของอาจารย์โบต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีบทบาทในการอยากจะให้คุณลูกได้เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนซึ่งอาจารย์โบก็บอกว่าเฮ้ยแต่ลองคิดดูว่าเราอาจจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราชอบไปอีกนานซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็กลับมาพูดถึงการยืนยันถึงความเป็นตัวหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็จะได้นำไปสู่การสร้างสรรค์ตัวเองต่อไปในอนาคตแล้วอีกนิดนึงก็คือตัวตนเราเนี่ยมันก็ได้ถ้าเราหาตัวตนตัวเองเจอแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์ตามความสนใจตามอะไรของเราเราก็อย่าไปปิดกั้นตัวเองเราก็เปิดรับทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าเออมันไปได้เหมาะกับความสนใจของตัวเองในช่วงนั้นก็ไปครับมันก็จะทำให้เรามีความหลากหลายและความหลากหลายมันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ผมว่าคำนี้อาจารย์สรุปได้กระชับแล้วก็ทะลุมากในแง่ของความคิดของผมนะครับอ่ะเชิญอาจารย์พี่นางต่อก็คือจนนิดนึงก็คือว่าจำเป็นไหมเด็กนักเรียนม.ปลายจะต้องมาเรียนถกเถียงกันแบบสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่หนังสือเนาะเมื่อกี้ว่าก่อนจะตอบคำถามที่สองนะคะก็จะขอตอบหนังสือเล่มนี้ว่าเมื่อกี้บอกไปเลยนะว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะที่จะเข้าไปเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับเพราะวิธีการเรียนการอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเนาะและเขาแนะนำเทคนิคเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราพูดถึงเศรษฐกิจ 4.0 นะคะ knowledge based economy เนาะเราไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าได้คุยกันหรือยังว่าคนในยุค 4.0 เนี่ยเศรษฐกิจ 4.0 นะควรจะมีคุณลักษณะยังไงไม่แน่ใจว่าได้คุยกันหรือยังนะคะต้องมีคุณลักษณะอย่างเช่นต้องมีความสามารถในการสื่อสารต้องรู้ภาษาต้องใช้เทคโนโลยีเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะต้องมีต้องคิดอะไรที่มันยูนิคและคุณสมบัติอื่นๆเยอะมากนะคะแล้วคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะเตรียมน้องๆเนี่ยค่ะที่จะไปเป็นบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจ 4.0 เนาะเพราะว่ามันเศรษฐกิจโดยธรรมชาติมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากใช่ไหมคะแน่นอนเศรษฐกิจ 4.0 มันก็จะมีผู้ชนะกับผู้แพ้ใช่ไหมคะถ้าคุณจะเป็นผู้แพ้ในระบบเศรษฐกิจ 4.0 หรือว่า knowledge based economy เนี่ยหนังสือเล่มนี้คิดว่ามีประโยชน์นะคะที่จะช่วยบ่มเพาะคุณให้มีศักยภาพเพื่อที่จะไปเป็นอะไรคะอาจจะเป็นวินเดอร์ในระบบเศรษฐกิจแบบ 4.0 ก็ได้อันนี้คือประโยชน์ของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะย้อนกลับมาถึงคำถามของอาจารย์ต่อก็จะขอแยกไป2ประเด็นก็แล้วกันนะคะประเด็นแรกถามถึงว่าวิธีคือคุณประโยชน์ของสังคมศาสตร์ต่อผู้เรียนใช่ไหมคะคือโดยธรรมชาติของสังคมศึกษาเราก็จะรู้ว่าสังคมศึกษาก็สนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมสังคมทำงานยังไงสังคมมีความสัมพันธ์ยังไงต่อประเทศของเราใช่ไหมคะสังคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของความสัมพันธ์แต่พูดถึงการเมืองเศรษฐศาสตร์การศึกษามนุษยวิทยาความสัมพันธ์อะไรต่างๆกว้างมากใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการเรียนการสอนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมศาสตร์ก็คืออย่างที่อาจารย์ต่อและอาจารย์หลายท่านได้เกริ่นก็คือหนึ่งก็คือใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านการวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคะสังเคราะห์การตีความใช่ไหมคะการอยู่ชุมชนฝังตัวชุมชนนะคะหรือว่าการประเมินทักษะต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้โดยส่วนตัวคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการจะบ่มเพาะคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ใน 4.00 ได้นะคะดิฉันโดยส่วนตัวคิดว่านะคะเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์มาแล้วในงานวิจัยว่าถ้าคุณจะเป็น the winner ของ 4.00 เนี่ยคุณควรจะมีลักษณะบริบาแบบเยอะมากนะคะลองไปค้นดูนะคะนักศึกษาและดิฉันคิดว่าวิธีการเรียนการสอนหรือว่าวิธีคิดที่สาขาสังคมฟิลของสังคมศาสตร์เนี่ยให้กับผู้เรียนเนี่ยดิฉันคิดว่าจะช่วยไปหนุนเสริมการบ่มเพาะคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ 4.0 โดยส่วนตัวคิดว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดเชื่อมโยงกับประเมินแยกแยะนะคะคิดอะไรเป็นระบบอะไรต่างๆเนี่ยคืออันนี้เป็นคำถามแรกนะคะแล้วก็คำตอบสำหรับคำถามแรกส่วนคำถามที่2ดิฉันคิดว่า
ในเมื่ ระบบเศรษฐกิจเราเปลี่ยนจากเป็นระบบทรัพยากรใช้แรงงานเป็นอุตสาหกรรมหนักอาศัยน้ำมันนะคะแร่ธาตุอะไรต่างๆนะแล้วปัจจุบันก็จะบอกว่าจะอาศัยในการบริการที่อาจารย์วสันต์บอกเช่นบริการเทคโนโลยีอินโฟเมชันต่างๆใช่ไหมคะแน่นอนธรรมชาติของสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ความหลากหลายเฉพาะในส่วนของการบริการหรือสินค้าแต่วิถีชีวิตเรื่องของเพศเรื่องของการรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ก็จะหลากหลายมากขึ้นเพราะคนเข้ามาเยอะมากใช่ไหมคะบ้านเราจะมีเด็กข้ามชาติมาเรียนมีแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานบ้านเราใช่ไหมคะในส่วนนี้แน่นอนว่าดิฉันคิดว่าสังคมศาสตร์เนี่ยยังมีความจำเป็นเยอะมากคืออาจจะไม่ตอบคำถามโดยตรงแต่คิดว่าสังคมศาสตร์อาจจะมีคุณูปการเยอะทีเดียวใช่ไหมคะลองดูอย่างคำที่อยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราจะไม่มีคำว่าเช็คอินนะคะแต่พอเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใช่ไหมคะในระบบเศรษฐกิจและก็ส่วนอื่นๆของสังคมเนี่ยเรื่องราวหรือข้อท้าทายหรือปัญหาใหม่ๆมันก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะเรื่องของที่มากับ 4.0 ก็อย่างเช่นอะไรเดียรูปโปรไฟล์นะคะกดแชร์นะคะเรื่องศิลปกรรมไม่แน่ใจก็อาจจะเป็น 4.0 ด้วยส่วนหนึ่งนะคะประเด็นเหล่านี้รวมถึงประเด็นใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะในไวนิลเนี้ยนะคะจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์ของคนเมื่อก่อนเราบอกว่าเราต้องเป็นแฟนกันเราต้องเห็นหน้ากันเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมีออนไลน์เดทติ้งเว็บไซต์แล้วเล่นมันหมายความว่ายังไงล่ะใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยนะคะผลิตความรู้หรือหาคำตอบให้เรานะคะช่วยทำความเข้าใจปรากฏการทำความเข้าใจปรากฏการที่ผันตามระบบเศรษฐกิจ 4.0 อันนี้คือคุณูปการของสังคมศาสตร์ที่โดยส่วนตัวคิดว่าจะยังมีความสำคัญเรื่อยๆแล้วก็ขอย้ำว่าวิธีการมองวิธีการศึกษาของสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยเตรียมผู้เรียนนะคะนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระบบ 4.0ประมาณนี้ก็ถ้าผมทำความเข้าใจตามที่อาจารย์พี่นางได้พูดมาก็คือ 1. ระบบเศรษฐกิจ 4.0 ถ้าเกิดขึ้นจริงสังคมจะยิ่งหมุนแล้วเปลี่ยนเร็วมากงั้นสังคมศาสตร์จะช่วยทำความเข้าใจได้อย่างมีพลังนะครับในขณะเดียวกันมองในแง่ของผู้ประกอบการถ้าคุณจะเข้าไปแข่งในระบบธุรกิจแบบนี้พูดกันแบบการแข่งขันเลยนะคุณต้องมีความรู้สังคมศาสตร์เป็นฐานในการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าดังนั้นแล้วมันทำฟังดูเลิศขนาดนี้ครับอาจารย์เธอมันดีซะขนาดนี้อาจารย์เชื่อขนาดนั้นเลยเหรอว่าสังคมศาสตร์มันสำคัญมากดิฉันเชื่อค่ะโดยประสบการณ์ส่วนตัวเชื่อถ้างั้นเราลองมาถามนักเรียนกันดูผู้ฟังซึ่งจะเป็นของจริงที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 จะถามว่าอะไรดีจะถามว่า1ก็คือผู้ใหญ่ในประเทศนี้ละกันนะครับบอกว่าพวกคุณจะต้องกระโดดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งคืออะไรหลายๆคนก็งงเนาะแล้วก็เรียกร้องให้คุณต้องวิเคราะห์แยกแยะสร้างสรรค์ด้วยเยอะแยะนะครับแล้วก็เรียกร้องให้คุณต้องไปถกเถียงกับคุณครูในห้องอีกต่างหากเราจะเอาไงดีเราจะอยากฟังความเห็นดีกว่าไหมว่าถามคุณถามวิทยากรก็ได้หรืออยากจะแสดงความเห็นก็ได้หรืออยากจะเอายังไงแล้วแต่ได้เอาเชิญนะครับผมหรือจะถามรุ่นพี่ด้านหลังก็ได้นะคะถามรุ่นพี่ด้านหลังก็ได้ว่าทำไมก็ไม่ได้หาเรียนบ้างเนาะน่าจะใช่อาจจะถามรุ่นพี่ด้านหลังก็ได้ด้วยว่าทำไมเอาลองดูครับลองดูเดินไม้ให้ค่ะมีใครจะถามไหมคะเดี๋ยวผมเป็นวิทยากรสนามให้เริ่มต้นจาก คุณวรสเลยครับ ไม่ต้องอายนะคะแลกเปลี่ยนนะคะเชื่อว่าทุกคนก็มีประสบการณ์มีความรู้มีมุมมองนะคะเอางี้อันดับแรกก็คือสมมติว่านะครับใครจะถามเอ่ยคุณจะถามไหมใครเอ่ยใครเอ่ยคืออย่างนี้เวลาถามเนี่ยนะถ้าจากประสบการณ์ของผมในฐานะที่เคยเป็นเด็กมาก่อนแน่นอนทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับอายเพื่อนงั้นวันนี้แช่งใครแซวเพื่อนคะแนนน้อยตอนสอบอ้าว
กล้านะคะเป็นคุณสมบัตินะคะหนึ่งของอะไรนะนักศึกษาในระบบเศรษฐกิจ 4.0 นะคะก็อยากกระตุ้นให้แลกเปลี่ยนเนาะเชิญเลยค่ะครับก็จากที่ฟังมานะครับระบบเศรษฐกิจ 4.0 ใช่ไหมครับคืออย่างผมเนี้ยผมยังเพิ่งรู้เลยว่ามันต้องบังคับขนาดนี้กับนักเรียนแล้วก็เพิ่งทำความเข้าใจเมื่อกี้นี่ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรแล้วทำไมแบบอย่างสมมติคนที่ไม่ได้มาฟังอย่างวันนี้เขาจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรแล้วจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงถ้าการเข้าถึงมันยังเข้าถึงเขาไม่ได้เท่าที่ควรเขาจะเข้าใจการนำไปใช้ได้ยังไงนะครับครับผมอ้าวเชิญต่อด้านนู้นยังอาจารย์จะใจเย็นเลยได้สาวถามเดี๋ยวผมจดไว้เมื่อกี้มีตรงนักเรียนเอาเลยครับผมอ่ะตอนนี้ไหมใครเอ่ยเอาใครตอบขอให้เอ็นทานติดเอาวันนี้ว่าเห็นคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนนะคะแล้วก็คือเวลาแบบเห็นพวกหนูอ่านการ์ตูนเนี้ยพวกผู้ใหญ่ชอบคิดว่าเออเนี่ยการ์ตูนมันเป็นแบบอะไรที่ไม่ดีถ้าอ่านการ์ตูนแนวนี้เด็กอาจจะเป็นแนวนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีว่าพวกหนูคิดว่าอ่านแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่แบบคืออ่านเหมือนให้เป็นประสบการณ์ ก็เลยอยากแบบให้ผู้ใหญ่เข้าใจด้วยอะค่ะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าตอบคำถามที่เด็กไม่ค่อยตอบคำถามคือบางทีมันอาจจะมีบางเรื่องที่ครูอธิบายแล้วไม่เข้าใจแล้วเด็กมันจะมีคำถามว่าไม่รู้จะถามอะไร หนูเป็นบ่อยค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆเนี่ยนักเรียนกำลังจะบอกก็เหมือนที่หนูกำลังประสบอยู่ตอนนี้แหละค่ะว่าคุยอะไรกันคะหรือเปล่าใช่ไหมมาอีกครับใครออกวันนี้ขอให้แอดมิชชั่นติดทุกคณะที่ต้องการเลยเอานุ่มๆคุณชนะกันใครก็ได้เรียกคุณชนะการมีเซ็กส์คือแบบว่าได้เพื่อนไม่เกี่ยวถามแล้วเป็นอะไรครับสังคม 4.0 นะครับเนาะหรือว่าที่มาวันนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็น 4.0 แล้วพอดีเมื่อเช้าผมได้ยินเรื่องอะไรนะที่คุณครูเขาพูดกันนะครับว่าไอ้ดาราสเต็มหรือเปล่าไอ้สตาร์สเต็มสตาร์สเต็มนะฮะสตาร์สเต็มนะฮะผมว่าเอ๊ะมันเป็นผลพวงจากแนวโน้มที่เป็นเพราะไอ้ 4.0 หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า1สเต็มคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็พอเกิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีกระแสของสังคมว่าเอ้ยเป็นการตื่นตัวที่เกี่ยวกับเฮ้ย 4.0 นะยุค 4.0 นะยุค 4.0 นะมันถึงมีการผลักดันเป็นสตาร์สเต็มหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเป็นการบูรณาการทุกวิชาให้ได้ในละไอ้1หยิบยกมา1อย่างแล้วเราสามารถอธิบายได้หลายๆแขนงอะไรประมาณนี้ผมก็มีความสงสัยตรงนี้ครับรู้สึกแบบที่ในความคิดของเราแบบมันยุ่งยากไปว่ะคือแบบคือมันยุ่งยากว่ะคือแบบเฮ้ยผมเด็กบางวิชาบางอย่างผมก็ยังแบบยังไม่รู้ลึกถึงขั้นแบบว่านำเข้าใจแก่นสารของมันจริงที่แบบเอามาใช้แล้วคืออยู่ดีเหมือนครูคณิตศาสตร์ผมไอ้เธอก็หยิบโคมขึ้นมาแล้วก็นำมาคอยสร้างเป็นคณิตศาสตร์นะแกก็หุ่นนี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผมก็แบบเหมือนผมก็ยังไม่เข้าใจครบพร้อมอ่ะครับผมขอบคุณครับก็อันนี้ก็คือเป็นรอบแรกนะครับคุณครูพอก่อนคือประเด็นคืออย่างนี้ครับอันดับแรกก็คือว่านี่จะเป็นครั้งแรก
หรือเปล่าไม่แน่ใจที่อาจารย์มหาลัยและคุณครู1บังคับให้เด็กมาเขียนกราฟฟิตี้บนกระดานซึ่งเป็นแบ็คดรอปนะคุณรู้ไหมว่าผมกำลังบรรยายกระท่ามกลางว่าหญิงม่ายมีผัวและอะไรรู้เยอะแยะแล้วผมจะสังเกตว่าตอนเช้าตอนที่พวกคุณนั่งฟังคุณครูก็ฟังกันด้วยความรูปสุภาพเรียบร้อยแต่พอปล่อยออกมาปุ๊บคุณก็มีความสนุกและมีความสุขที่ได้แสดงความเห็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะและหลังจากนั้นในการฟังบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บก็ได้แสดงความเห็นบ้างอย่างน้อยก็ให้คุณได้แสดงความคิดของคุณออกมาซึ่งนี่ก็จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วเพราะว่าเราต้องสนุกกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับก็คือสนุกถ้าสนุกแล้วก็ทุกอย่างไปได้หมดแล้วครับตอบหรือยังใช่อาจารย์ ประเด็นก็คือว่าเราอยากจะพูดถึงสมมติถ้าเราพูดถึงคำถามแรกมีคืออันนี้เออคำถามแรกก่อนเลยก็ได้ก็คือว่าพานุวัฒน์ถ้าผมสรุปคำถามก็คือว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยเพิ่งรู้วันนี้จริงๆคืออะไรแล้วก็ไม่แปลกอะไรแล้วคนที่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่แปลกอะไรเอาเรื่องแรกก่อนว่าก็อย่างที่อาจารย์พยายามพูดถึงไงจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งก็ไม่น่าหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนเป็นสิ่งที่เขาผลักดันใช่ไหมฮะแล้วก็ผลักดันมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ที่มันผลักดันแล้วเห็นเป็นรูปธรรมแน่ๆเลยก็คือว่านโยบายทางเศรษฐกิจบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องอะไรที่เราก็ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีเซกเตอร์หรือส่วนต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมไปแล้วเพื่อที่จะผลักไปทางนี้เนาะแต่ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงก็คือเรื่องการศึกษาซึ่งเข้าใจง่ายๆคือว่าการศึกษาก็คือก็เหมือนกับที่เราถูกกระทำมาเลยนะนี่ใช้คำว่าถูกกระทำเลยนะฟังดูแย่จังเลยอาจารย์มาตั้งแต่ประถมหนึ่งเนี่ยก็คือเพราะการศึกษาคือการสร้างคนใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าตามนโยบายเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสร้างคนอย่างที่อาจารย์ทางศึกษาศาสตร์พูดเนี่ยอะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะซึ่งไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันก็แล้วแต่นะแต่ไม่ได้หมายว่าเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะแต่มันมีมาแล้วล่ะนะครับอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งในส่วนของตัวใช้คำว่าดีตัวทิศทางนะครับของการศึกษาหลักสูตรอะไรพวกนี้ครับที่เขาจะปรับเปลี่ยนเนาะถ้ามันจะเป็นนี้แต่คิดอย่างนี้คิดในแง่ดีว่าทำไมคนที่คิดเรื่อง4.0ถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้พูดแบบนักสังคมวิทยาก็แสดงว่าเขาได้มองสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศสถานการณ์ในภูมิภาคละนะครับว่าเฮ้ยนี่คือยุทธศาสตร์อันหนึ่งของประเทศถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บนอนก็จะเข้าใจมากขึ้นอ๋อก็เหมือนกับที่บรรณาจารย์โม้มาตั้งแต่เช้าเนี่ยว่าก็คือความสามารถหรือความรู้ของเราที่จะติดตามความเคลื่อนไหวเป็นไปของสังคมโลกของสังคมไทยตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นนโยบายอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ย้อนกลับมาเรื่อง40เนี่ยไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยที่จะมีคนประมาณครึ่งประเทศไม่รู้เรื่องไม่รู้จักไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าทีนี้เรารู้แล้วก็เราก็ได้เปรียบแล้วหน่อยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวน้อยก็เรารู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรว่าเราจะได้ไปเรียนต่อใช่ไหมประเด็นคืออย่างนี้ก็จะถูกแปลงมาแล้วก็ยงคล้ายๆกับคำถามที่3นี่คือว่าคือมันมีนิดแนวโน้มใหม่แล้วแน่ๆคือว่าที่เราพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายอะไรเงี้ยนะครับในทางปฏิบัติก็คือว่าเริ่มมีหลักสูตรแปลกๆออกมาเยอะละนะในระดับมหาลัยเนี่ยพวกอาจารย์เนี่ยยังอายุยังน้อยๆกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยจะทำงานไปอีกสัก10ปี20ปีเนี่ยเดี๋ยวจะเจอแน่ๆถูกบังคับให้ไปเปิดหลักสูตรร่วมกับวิศวะลองนึกถึงภาพนะเริ่มมีแล้วอาจารย์ตอนนี้ไอ้พวกสังคมต้องไปเปิดหลักสูตรร่วมกับวิศวะเฮ้ยเปิดได้ไงอ่ะเปิดได้สิแต่เขาว่ามึงต้องเปิดให้ได้อ่ะไม่ได้มันในมุมนึงถ้าผมสนทนาคือมันมีมุมที่จะสร้างเสริมยกตัวอย่างศักยภาพได้ใช่หมายว่าเนี่ยแต่จะมีแบบนี้จะมีแนวนี้มันจะไปแต่นั้นละมันอาจจะไม่สำเร็จนะอันนี้ย้ำแต่มันจะไปอย่างเงี้ยนะครับทิศทางหลักสูตรมาละแล้วก็คนอย่างที่อาจารย์พยายามพูดเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนเงี้ยพูดให้มันแบบเลวร้ายหน่อยพูดดีดีกว่าพูดดีดีกว่าพูดแบบเปิดใจกันเลยแล้วนี่ไงพูดไม่เลวร้ายหน่อยคือว่าก็ไม่อยากใช้คำนี้นะแต่ว่ามันจำเป็นต้องพูดเนาะก็คือว่าถ้ามองจากมุมของคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็มองว่าสถาบันการศึกษาเหมือนเป็นโรงงานผลิตคนเนาะเพราะฉะนั้นก็กลับมาเริ่มที่ว่าทำไมพ่อแม่เราอยากให้เราเรียนอย่างนี้เงี้ยใช่ไหมหรือว่าทำไมเราต้องอยากเรียนอย่างนี้เงี้ยว่าเราก็ต้องไม่ผิดอะไรนะที่เราจะไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักตัวเองแล้วเราก็อยากจะไปแล้วเราสนุกกับการที่จะไปอย่างนั้นเงี้ยเราก็จะทำให้มันสนุกแล้วก็เราสำเร็จใช่ไหมเพราะท้ายสุดแล้วก็คือเ
ก็แน่นอนอ่ะทุกคนเรียนก็เพื่ออยากที่จะหวังว่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่นะฮะใช่ไหมฮะซึ่งนี่ก็เป็นภาษาเดียวกันกับที่เขาคิดนั่นแหละว่าอยากจะให้มันมีหลักสูตรแบบนั้นแบบนี้อยากให้คนแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปป้อนใช้คำป้อนอีกละเพื่อที่จะไปสนับสนุนแล้วกันส่วนต่างๆให้มันสำเร็จได้จริงๆในเรื่องของการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นออกจากกับดักที่ว่านี้ขออนุญาตสรุปสั้นๆที่อาจารย์วสันต์ท่านได้กรุณาตอบก็คือพูดได้ด้านหนึ่งมันดีนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าโลกเราทุกวันนี้โรงเรียนระบบเศรษฐกิจเชื่อมกันอย่างนี้ที่ว่าพวกคุณก็โรงเรียนก็ต้องการจะผลิตพวกคุณไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีที่มีคุณภาพในระบบการผลิตดังนั้นแล้วก็พูดกันให้ตรงไปตรงมาเลยว่าฉันต้องการให้เธอเป็นลูกจ้างพนักงานหรือผู้ประกอบการแบบไหนดังนั้นแล้วถ้าเราจะมองในมุมบวกเนาะงั้นแล้วเรารู้ว่าโลกเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ปุ๊บคุณทุกคนจะปรับตัวและพัฒนาอย่างไรนะครับและวันนี้ที่จัดงานกันขึ้นมาก็คือต้องการจะบอกว่าในโลกใบนี้ที่กำลังจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือสังคมศาสตร์จะช่วยคุณตรงไหนอย่างไรนะครับผมตอบคำถามอีกข้อนึงเพื่อที่จะโยงกับเรื่องทั้งหมดเลยในมุมมองของผมนะไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ก็คือว่าโอเคสังคมประเทศสถาบันการศึกษาตรงนี้พยายามที่จะทำให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งแน่นอนมันเป็นเงื่อนไขที่เราก็คงจะปฏิเสธได้ไม่ปฏิเสธไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมชอบสตาร์วอร์เนี่ยเพราะว่าเจไดเนี่ยเจไดทำอะไรสำเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นแบบเราเนี่ยมันต้องแหกข้อนิดต้องดื้อหน่อยต้องไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนมันวางไว้นิดนึงนิดนึงเราเคยดูหนังเรื่อง Star Wars ใช่ไหมพระเอกเนี่ยเวลาจะขับเครื่องบินไปยิงไอ้เรดสตาร์ได้เนี่ยทำตามกฎไม่ได้นะต้องนอกกรอบนะต้องเป็นแมนนวลคือแมนนวลคือว่าต้องใช้อะไรความสามารถสำนึกใช้อะไรที่มันอยู่กับเราซึ่งถ้าพูดแบบให้เวอร์คือ be the force with you be the force be with you ก็คือเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือมันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากกฎเกณฑ์นอกเหนือจากกรอบนอกเหนือจากอะไรที่ว่าไว้หรืออาจารย์กำลังแค่จะบอกว่าเราอาจจะไปเรียนอะไรอย่างที่เขาเรียนกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่าจะเป็นสิ่งที่รับประกันว่าเราจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเจไดถ้าเราจะประสบสำเร็จเราต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงแต่อาจจะมาจากการ์ตูนที่เราแอบอ่านก็ได้ใช่ไม่เป็นไรเขาไม่ให้เราอ่านแล้วว่าแอบอ่านในห้องน้ำแอบอ่านแล้วว่าไปนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมเสริมหน่อยนึงนะก่อนที่จะมาฟังความเห็นของอาจารย์โบและอาจารย์พี่นานนะครับอันนี้ข้อแนะนำเนาะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาทำให้เป็นอาชีพวันนี้น่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะไปได้ดีกับสังคมศาสตร์4.1ผมชอบฟังเพลงดูหนังชอบเล่นเกมเล่นดนตรีผมก็รู้ลึกกับมันแล้วเอามาทำเป็นวิชาความรู้ได้เลยนะซึ่งก็สนุกด้วยอ่ะคราวนี้ปุ๊บลองฟังความเห็นอาจารย์โบกับอาจารย์พี่นันสักนิดนึงว่าโต้ตอบกับความเห็นของนักเรียนหน่อยจริงๆพี่น้องกังวลนะครับก็อาจจะไม่ต้องกังวลก็ได้เราก็อาจจะใช้ชีวิตชิคๆคูลๆของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆถามผมจริงๆผมก็ไม่คิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่า 4.0 เนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับสิ่งที่เขาคิดออกมานะครับมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่การคิดชื่อโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปกับมันนะครับเหมือนที่ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของไทยเข้มแข็งก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของอันนี้ก็มีไทเท่มีอะไรอย่างเงี้ย Creative Economy มีมาหลายทางมาโดยตลอดมีมาโดยตลอดซึ่งโอ้โหถ้าเกิดว่าเราปรับตัวตามเขาโดยตลอดเวลานี่เราก็งงเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปกังวลรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แล้วก็คือค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ไปตามไปที่ชอบที่ชอบอะหมายความว่าไปไม่ได้หมายความไปในทิศทางที่ของเราเลือกอย่างมั่นใจใช่เออครับเรารู้ว่ามันเคลื่อนไหวยังไงเกิดอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกครับก็ชิคๆคูลๆไปอาจารย์โพจะมีอะไรโต้ใช้คำว่ามีอะไรที่จะสนทนาต่อกับที่เมื่อกี้นักศึกษานักเรียนอีกท่านนึงที่พูดถึงอะไรนะสตาร์ STEM แล้วนักศึกษาบอกว่าอะไรทำไมจะยากขนาดนั้นยุ่งจังอะไรแบบเนี้ยผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับ STAR STEM เลยนะครับก็เลยไม่รู้จะแลกเปลี่ยนยังไงแต่ก็อยากให้น้องเข้าใจว่าคือเรามองแบบถอยตัวเองออกมาแล้วก็มองดูปรากฏการณ์เนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสเต็มแล้วเดี๋ยวมันก็มีสตาร์สเต็มเดี๋ยวมันก็อาจจะมีไดมอนด์สเต็มมีอะไรมันเป็นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปกันเนี่ยใช่ครับก็อาจจะไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันชิคๆคูลๆไปนะครับ
เชิญอาจารย์พี่นางครับผมค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์วัสันก็บอกแล้วว่าเราก็ต้องปรับตัวตามกระแสโลกเนาะถ้าไม่ปรับเราก็อาจจะอะไรจะส่งผลกระทบต่อเราแต่ก็อีกแง่หนึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเราควรจะตามกระแสโลกไหมเราต้องทำระบบเศรษฐกิจของเราให้เป็น knowledge based economy เหมือนสิงคโปร์หรือเกาหลีไหมแล้วคนของเราพร้อมหรือยังหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามเขาก็ได้หรือเปล่านะคะอันนี้เราเขาก็ชี้แจงเรานะคะบางเหตุผลบางเหตุผลที่ทีมของเขาชี้แจงก็โอเคแต่บางเหตุผลเราก็ไม่แน่ใจก็เลยใช่มีคำถามว่าตกลงเราควรจะตามไหมใช่ไหมคะหรือว่าเรามาคิดอะไรที่เป็นของเราได้ไหมอะไรจุดเบสอีโคโนมีได้ไหมคะไม่ต้องไปตามเป็น knowledge economy ตาม OECD ตามอเมริกาแคนาดาหรือว่า East Asia ที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ก็ไม่ก็เป็นตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเราควรจะตามเขาไหมเนาะจะขออ่านโค้ดนะคะจะเข้ากับคอมเมนต์ของตัวเองว่าเจ้าออกผลแอปเปิลไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ใช่ต้นแอปเปิลนะคะเจ้าออกดอกกุหลาบไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเจ้าไม่ใช่ต้นกุหลาบเจ้าคือต้นโอ๊กเจ้าไม่เหมือนกับต้นไม้หรือต้นอื่นเจ้าต้องเติบโตสูงสง่าเป็นที่พักพิงและให้ร่มเงากับมนุษย์และสัตว์ต่างๆนี่คือหน้าที่ของเจ้ารีบทำมันให้สำเร็จเถอะก็แล้วแต่จะตีความได้สองแง่สองแง่ว่าตกลงเราควรจะตามไหมแต่ถ้าตามแล้วเราก็จะทำยังไงล่ะใช่ไหมคะให้เข้มแข็งเนาะก็ไม่ได้เจ้าเนี่ยเราออกผลแอปเปิลไม่ได้แล้วเราคนบังคับให้ต้นไม้เราออกเปิดผลิตโรงงานนาโนเลยต้นไม้ต้นเดียวออก10ผลไม้ได้ค่ะก็คือคอมเมนต์ในส่วนเรื่องของการกระจายข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหรือว่าสังคม 4.0 เนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลเพิ่งพูดเนาะก็คิดว่าเขาน่าจะมีโรดแมปทำความเข้าใจหรือสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเหมือนว่าจะเกาะกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาอยู่ในวงการเศรษฐกิจนะคะและในวงการศึกษาเนี่ยที่จริงวงการการศึกษาก็เริ่มมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะพวกเราก็ได้ยินว่าการศึกษาในศตวรรษที่21เนาะเริ่มมาตั้งแต่เรามีพรบการศึกษา2542ใช่ไหมคะถ้าเทียบเป็นภาษาปากีสถานก็คือตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาเนี่ยคือศตวรรษที่21แล้วใช่ไหมคะ16ปีใช่แต่รัฐบาลเพิ่งมาพูดคำว่า knowledge based economy ซึ่งอเมริกาเขาก็เริ่มมานาน OECD ก็เริ่มมาและแนวคิดคำว่า knowledge economy มันก็ปรากฏมา50กว่าปีมาแล้วแต่เราเพิ่งมาพูดถึงก็เลยไม่แน่ใจว่าเราไม่ใช่ต้นแอปเปิลเราจะออกลูกแอปเปิลได้ไหมนะคะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในวงการการศึกษาเราพูดมานานแล้วใช่ไหมคะเราเปลี่ยนการเรียนการสอนนะคะจากครูเป็นผู้อะไรคะสั่งสอนมาเป็นโค้ชมาเป็นผู้เอื้อใช่ไหมคะครูเอื้อครูโค้ชใช่ไหมคะเราเปลี่ยนการเรียนการสอนไปเป็น project based learning problem based learning ใช่ไหมคะแล้วก็แตะเรื่องของสเต็มใช่ไหมคะสเต็มก็ย่อมาจากอะไรบ้างคะ science technology engineering and mathematics ใช่ไหมคะก็เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการนั่นเองแล้วสังคมเราอยู่ไหนอะสเต็มอะอ๋อสเต็มไม่มีที่จริงนะคะสังคมควรจะเติมเข้าไปอีกเป็น STEMs เนาะเพราะว่าเราต้องอาศัยความรู้จากมุมมองของสังคมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ STEM จะขับเคลื่อนสังคมไม่ได้อาจจะขับเคลื่อนได้ในเรื่องของการผลิตอาหารและความสุข happiness ของคนเรามาอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเราอย่าลืมคุณภาพชีวิตอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่สามารถวัดด้วยตัวเงินหรือว่าสถิติได้นั่นคือหน้าที่ของสังคมที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ใช่ไหมคะก็สเต็มหลักๆเป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการนั่นเองก็คือลูกแอปเปิลน่ะแต่ว่าวิชาเนี่ยค่ะวิชาของแมทก็เรียนเกี่ยวกับแอปเปิลว่าดิเมนชันคำนวณอะไรไปใช่ไหมคะเคมีก็เรียนได้เอนจิเนียริ่งต่างๆคือเป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการนะคะตัวอย่างเช่นตัว subject ตัวเดียวก็มีโจทย์ร่วมกันโจทย์ร่วมกันใช่แต่ว่าอธิบายได้จากหลายฐานคิดใช่ใช่หลายฐานคิดเพราะฉะนั้นเราจะรู้ลึกแบบรู้ขอโทษนะจะรู้ลึกเพราะว่าเรามองตัวแอปเปิลเนี่ยศึกษาจากมุมมองของนักคณิตศาสตร์นักเอนจิเนียร์นักชีวะนักสังคมนักสังคมศึกษานักอะไรนะคะวิชาการจากหลายสาขาใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้แค่แอปเปิลจากมุมมองของคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแต่เรารู้หลายๆชั้นเป็นเชิงซ้อนความเข้าใจร่วมกันหลากหลายสาขาวิชาและเขาก็เชื่อว่าความรู้ที่เกิดจากมัลติดิสซิพลินหรือว่าหลากสายขาวิชาเนี่ยจะช่วยผลิตนวัตกรรมหรือความรู้เกี่ยวกับแอปเปิลคือยกระดับวิธีคิดหรือว่าคุณประโยชน์ของแอปเปิลทำให้แอปเปิลเป็นมากกว่าแอปเปิลนะคะคืออันนี้วงการเรา
อาจารย์โบน่าจะไปทำสเต็มที่ยุพราชอยู่ไม่แน่ใจนะคะอาจารย์สุทธิดาเห็นไปออกค่ายที่ขอไปทำกิจกรรมเติมหรือว่าจะพูดทิ้งท้ายว่าอย่างนี้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มันหนักอ่ะนะเยอะเนาะเยอะนะแต่ว่าเอางี้แล้วกันก็คือว่าที่พูดตั้งแต่เช้ายืนยันว่าการที่เราหนึ่งก็คือเราสนุกกับมันเนาะสองคือว่าผมคิดว่าไม่ได้อยากจะมาขายวิชาตัวเองนะครับแต่อยากจะชี้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักติดตามนะครับสนใจเรื่องของคนอื่นวัฒนธรรมความหลากหลายความเคลื่อนไหวของสังคมนะครับส่วนเราจะใช้ประโยชน์จากการที่เราสามารถที่จะรู้หรือถึงขั้นที่เราสามารถที่จะทำนายเพราะว่าถ้าในทัศน์อย่างที่พูดมานี่คือเขาพยายามที่จะทำนายแล้วก็พวกนี้เขามีที่ปรึกษาที่เก่งๆแบบนี้เพื่อที่จะเอามาทำนายทิศทางจะเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเราที่สุดส่วนเราจะเรียนอะไรนี่ก็คงเป็นอะไรที่เราจะต้องแสวงหาต่อไปเพราะว่าอยากจะพูดให้เห็นเป็นรูปธรรมนี้ว่าเชื่อหรือไม่ตอนนี้เศรษฐกิจหลายๆอย่างธุรกิจหลายๆอย่างที่เคยประสบความสำเร็จเนี่ยเจ๊งทำไมอ่ะก็เพราะว่าไม่รู้ว่าสังคมมันจะเปลี่ยนไงมีอะไรบ้างที่เจ๊งในเชียงใหม่นะร้านถ่ายรูปที่อัดฟิล์มตอนนี้ทั้งเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานเพิ่งเอาไปอัดมีอยู่ร้านเดียวหรือ2ร้านเนี่ยมั้งเอาไปวันนี้อีก10วันถึงจะได้นะครับแต่ประเด็นคือร้านนี้ก็เจ๊งใช่มั้ยแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ใครติดตามทางแวดวงสื่อสารมวลชนบ้างหนังสือพิมพ์ก็เจ๊งนิตยสารเจ๊งแล้วก็ที่ผมรู้มาเพราะว่ามีเพื่อนเป็นพวกสายการเงินเนี่ยธนาคารก็จะเจ๊งนะครับหรือพูดง่ายคือว่าเขาบอกเลยว่าแล้วผมก็จะบอกในที่นี้ว่าไหนๆเราก็รู้จักกันบ้างแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ต้องให้ลูกให้หลานไปเรียนเลยนะไอ้พวกบัญชีเราเนี่ยที่จะไปเป็นธนาคารเนี่ยเพราะว่าไม่เกิน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเจ๊งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะจ่ายเงินผ่านอะไรได้บ้างลองนึกถึงธุรกรรมทางการเงินที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกเนี้ยเราคาดไม่ถึงหรอกเราก็ไม่ต้องเชื่ออาจารย์วสันต์แต่ว่าการคาดการณ์อะไรแบบเนี้ยสำคัญมากเลยนะในโลกทุกวันเนี้ยซึ่งก็มาจากที่ว่านี่ไงเนี่ยเราสนุกกับมันแล้วเราก็ใช้มุมมองทางสังคมพวกนี้พยายามที่จะเรียนรู้เข้าใจความเป็นไปส่วนเราจะเป็นนักฟิสิกส์นักอะไรแล้วก็หรือจะเป็นนักสังคมแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นของผมก็คือว่าเนี่ยก็เป็นเหมือนก็จะอยากจะบอกว่ามันคงไม่ได้เป็นวิชาที่เลิศหรูหรอกแต่ว่ามันมีประโยชน์นะกับการที่เราเข้าใจนะครับทั้งเข้าใจคนอื่นเข้าใจเราเองแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของสังคมทั้งหมดแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงมากกว่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็ขออนุญาตขโมยการกล่าวปิดคำกล่าวของอาจารย์วสันต์เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ก็ได้รวบประเด็นสำคัญทั้งหมดไว้แล้วนะครับผมเองผู้ดำเนินรายการครับในฐานะของตัวแทนภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโดยจะขอกล่าวนั้นอีกครั้งนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสันต์ปัญญาแก้วนะครับปรบมือหน่อยนะครับขอบคุณมากจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกว่าสอแอนนะครับต่อมาอีกท่านนึงนะครับก็คืออาจารย์เรียกเป็นอาจารย์ดีกว่าอาจารย์อัคคณัฐนะครับวัฒนสมบัตินะครับจากศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือตัวย่อ RCSD จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญขอบมือด้วยครับท่านสุดท้ายนะครับสำคัญมากนะครับอาจารย์ดร.นันทพัฒน์หรือพี่นางนะครับนันทพัฒน์แสงหองจากขออนุญาตรวบเป็นจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะยอดนิยมที่มีคนอยากไปเรียนมากขอบคุณมากครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณนักเรียนและคุณครูทุกท่านแล้วก็รวมทั้งผู้ร่วมฟังในวันนี้ผู้จัดแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับครับ